เมื่อกี้นี้อยู่ในห้องใหญ่กันก็ฟังจนจบผมฟังกับพี่นุ่มนะก็เลยครูน้องเอกยังไม่ได้ถ่ายทอดใช่ไหมเราจะได้คุยเรื่องอื่นไปก่อนโอ้ถ่ายทอดแล้วเตรียมแชร์โอ้โอเควันนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะนะครับดำเนินรายการตามปกติของเรานะครับตอนนี้ก็20:22นะครับก็ทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งน้องฟรีครับสวัสดีครับคุณพิโชสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามหรือรับฟังนะครับอยู่ทั้งในส่วนของกลุ่มปิดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผ่านทาง Facebook นะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับธุรกิจที่จะเปิดโอกาสนะครับทำให้สามารถที่เราจะวางแผนสำหรับการพลิกชีวิตของเราวันนี้ครับผมถามว่าช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับอยากจะสร้างธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งผ่านรายได้เสริมที่จะเพิ่มให้กับรายได้หลักของเราโดยที่เราเองเนี่ยนะครับจัดสรรเวลาก็คือใช้ช่วงเย็นเฉพาะจันทร์พุธศุกร์เพียงเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับให้เราเองเนี่ยเกิดเรียกว่ารายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเหมือนที่คนที่เขาพูดว่าเขาพูดคำคมไว้บอกว่าถ้าบ้านของเราเนี่ยมีหลอดไฟอยู่แค่หลอดเดียวนะครับแล้วไม่มีหลอดสำรองถ้าหากว่าหลอดไฟมันดับมันขาดขึ้นมานะครับเราก็มืดทั้งบ้านเปรียบเหมือนกับวันนี้นะครับถ้าเรามีรายได้หลักเพียงรายได้เดียวนะเราไม่มีรายได้สำรองตรงนั้นก็เราควรจะมีไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหากเราเองมีธุรกิจหรือว่ามีรายได้จากอาชีพที่เป็นงานหลักการงานหลักของเรานะครับเป็นประจำอยู่แล้วเราควรที่จะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหากวางแผนที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับจันทร์พุธศุกร์20:15ถึงประมาณ16:00นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจัดสรรเวลานะครับเพียงแค่3วันต่อสัปดาห์แต่สามารถสร้างช่องทางรายได้ของเราเป็นธุรกิจที่จะเติบโตและก็สามารถทำรายได้ให้กับเรานะครับยิ่งเกิดอะไรการพัฒนาจนทีมงานของเรานะครับเติบโตมากขึ้นเราก็จะเห็นถึงช่องทางรายได้ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ The Gem Innovation นะครับเติบโตไปอย่างยิ่งใหญ่ทั้งที่เราเองก็ใช้เวลาไม่มากแต่เรามีวินัยในการจัดสรรเวลาเข้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะในช่วงแรกเลยนะครับก็คือการที่วันนี้ทุกท่านนะครับถ้าเราเองเนี่ยอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างแรกที่สุดเลยเราจะต้องรู้จักนั่นก็คือว่าเราต้องรู้จักบริษัทถูกต้องไหมครับการที่เราจะตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วบริษัทนั้นเป็นอย่างไรเขาทำอะไรนะครับแล้วเป็นบริษัทที่มั่นคงหรือไม่นะเป็นบริษัทที่สามารถนะครับน่าเชื่อถือน่าร่วมธุรกิจนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเขาเรียกว่ากราฟของการเจริญเติบโตที่สวนกระแสกระทั่งยุคโควิดหรือไม่ใช่นะครับถ้าเราจะจับธุรกิจตัวใดเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นกระแสขาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับพูดส่วนแรกผู้ที่จะแนะนำให้เราทุกคนได้รู้จักกับบริษัท The Gem Innovation นะก็จะเป็นโค้ดพี่โจนะครับก็เป็นผู้จัดการฟาร์มกุ้งกุราพาราดำนะกุราดำพารากุราดำนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะวันนี้ท่านเองก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับเพิ่งผ่านมา4วันนะครับจบรายได้ไป 33,120 อย่างสวยงามนะก็ขอเชิญโค้ดพี่โจนะครับแนะนำบริษัทกับพาร์ทเนอร์ให้ทุกท่านได้รู้จักครับเชิญครับผมขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับลุงดิฟนะฮะยังมีหลายหลายท่านเดี๋ยวว่าอาจจะงงนะฮะที่ว่ารายได้นะครับ
ก็อย่างพี่โจมาก็คือตั้งแต่ในช่วงโควิดนะครับตั้งแต่ว่าเริ่มสมัครนะครับกับ The Gem Innovation นะครับเป็นรายได้ช่องทางที่2ของพี่โจนอกเหนือจากงานประจำนะฮะก็1กุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองนะครับสมัครเข้ามานะครับรายได้รวมก็คือเกินแสนนะครับแสนกว่าแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่มันตื่นเต้นและแบบมันมีพลังเป็นอย่างมากนะครับในเดือน9เดือนนี้กันยายนของปีนี้นะครับผ่านมาเพียงแค่ผ่านมาเพียงแค่นี่คือวันที่4ที่พี่โจได้วางแผนในการทำเป้าหมายกับโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วนะฮะสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับทะลุนะครับทะลุ40,000ไปแล้วนะครับนี่ก็คือปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละครับมันวิธีการถ้าว่าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือที่ใช่และเราใช้เครื่องมือเป็นนะครับมันก็จะเกิดผลลัพธ์แบบติดเทอร์โบแบบนี้นี่เองนะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยฮะวันนี้พี่โจบอกได้เลยว่าการมีรายได้ทางเดียวอ่ะมันสู้มีรายได้หลายๆทางเงินสู้ดีกว่ามีรายได้ทางเดียวแน่นอนแหละและวันนี้นะครับก็เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจนะครับว่า The Gem Innovation นี่แหละคือบริษัทที่น่าร่วมลงทุนทำธุรกิจร่วมที่สุดในยุคนี้นะครับวันนี้นะฮะอย่างว่า The Gem Innovation นะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Network Online Marketing นะครับโดยการรวม3อุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกันนะครับอุตสาหกรรมแรกเลยก็คือ SLM นะครับ SLM คืออะไรครับ Single Level Marketing นะครับหรือพูดง่ายๆว่าระบบซื้อมาขายไปนะครับเมื่อวันนี้เราตัดสินใจมาร่วมเป็นนักธุรกิจร่วมกับ The Gem Innovation เราก็จะมีรหัสนะครับเราก็มีรหัสการทำธุรกิจปุ๊บนะฮะเราจะได้รับลิขสิทธิ์ในการขายแฟรนไชส์และขยายแฟรนไชส์ให้กับ The Gem Innovation ได้ทันทีเลยนะครับเราได้ลิขสิทธิ์นั้นนับบัตรนาวเลยนะครับและเมื่อเราสามารถที่จะไปแนะนำนะครับเชิญชวนหรือแนะนำเพื่อนเข้ามาร่วมธุรกิจกับ The Gem ได้ก็เปรียบเหมือนว่าเราได้ขายแฟรนไชส์ให้กับเพื่อนของเราไปแล้วนะครับนั่นแหละฮะคือการซื้อมาขายไปนะครับขายแฟรนไชส์ได้นะฮะเรียกว่าขายแฟรนไชส์ The Gem ให้กับเพื่อนของเราได้บริษัท The Gem ก็จะจ่ายค่าแนะนำแฟรนไชส์ให้กับเราทันทีเป็นเรียลไทม์เป็นรายวินาทีเลยและแต่ละวันน่ะเราสามารถจะแนะนำกี่คนก็ได้กี่รหัสก็ได้กี่แฟรนไชส์ก็ได้ไม่จำกัดด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแค่อุตสาหกรรมแรกอุตสาหกรรม SLM ก็สุดยอดมากๆเลยครับนะฮะอุตสาหกรรมที่2นะครับก็คืออุตสาหกรรม MLM นะครับก็คือย่อมาจาก Multi Level Marketing นะครับMulti Level Marketing คืออะไรการวางโครงสร้างนะฮะโครงสร้างผังองค์กรนักธุรกิจหลายชั้นนะครับลึกหลายชั้นแต่ที่ The Gem Innovation เราเลือกระบบ Binary นะครับมาเป็นโครงสร้างในการวางโครงสร้างของธุรกิจนะครับนะวางหมายถึงว่าใต้องค์กรของเราไม่ต้องแนะนำคนเป็นแบบเป็น10เป็น100ต่อตัวเราเป็นดาวกระจายนะครับวันนี้เราแค่ว่าเราชวนคนที่เรารักชวนญาติพี่น้องของเราที่เราอยากให้เขามีรายได้นะครับอยากให้เขามีธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเราแนะนำแค่2คนติดตัวเราเท่านั้นเองเพราะไบนารี่คือ2นะครับ2คืออะไร1คนต่อสายต่อเราตรงด้านซ้ายอีก1คนต่อเราตรงด้านขวานะครับอย่าลืมว่าเราแนะนำมาเพียงแค่1คนนะครับแล้วทุกคนก๊อปปี้ทำซ้ำเพราะทุกคนใช้โมเดล1แตก2หมดเลยไบนารี่คือ2ข้าง1คนไปช่วยเขาแตกก่อนนะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าหากซ้ายพังทางซ้ายของเรามาใหม่1รหัสทางขวาของเรามาใหม่1รหัสนะครับในแต่ละวันนะครับบริษัทจะคำนวณจ่ายค่าขยายแฟรนไชส์หรือลิขสิทธิ์ค้าส่งนะครับให้กับเราทันทีในทุกวันหลังเที่ยงคืนนะครับคำนวณจ่ายทันทีเป็นรายวันนะครับไม่ว่าจะแบบเราแนะนำลงไปเองหรือจะเกิดการดาวไลน์ใต้องค์กรของเรา เกิดการแตกตัวนักธุรกิจออกไป
นะครับใต้สายงานบริษัทเดอะเจมินิชั่นคำนวณจ่ายค่าจับคู่ให้กับพวกเราหมดเลยนะครับรายรับตรงนี้จะเป็นรายรับรายวันนะครับอุตสาหกรรมที่3เลยนะครับก็คืออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซก็คือย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์เชียลนะครับหรือพูดง่ายๆวันนี้นะฮะเราตัดสินใจมาร่วมธุรกิจและมีรหัสนักธุรกิจของตัวเองในเดอะเจมปุ๊บนะครับบริษัทเดอะเจมก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับส่วนตัวให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับก็คือไว้ใช้ทำธุรกิจธุรกรรมผ่านมือถือนั่นเองนะครับเราสามารถจะโหลดแอปลงมือถือได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นบริษัทของเราเป็นหน้าร้านของเรานะครับวันนี้เราไม่ต้องไปสร้างโกดังนะฮะโกดังไม่ต้องสร้างเซ็นเตอร์ไม่ต้องสร้างนะครับโกดังไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีแค่มีแอปนี้แอปเดียวผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราก็สามารถที่จะสร้างเราก็สามารถสร้างธุรกิจสร้างรายได้ได้ทันทีนะครับนะฮะนั่นก็คือ3อุตสาหกรรมหลักๆที่รวมตัวกันนะฮะเป็นระบบขับเคลื่อนธุรกิจในบริษัท The Gemination นะครับโดยการนะฮะทีนี้นะฮะเรามารู้จักกันนะครับภาคส่วนที่1เลยนะครับที่วางแผนในด้านเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการบริหารโครงสร้างสมาชิกการจ่ายคอมมิชชั่นต่างๆนะครับนะฮะรูปแบบของแผนธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเรามาทำความรู้จักกันก็คือเป็นแนวคิดของท่านประธานนะครับคือพี่เดือนดวงใจพงติคุณดวงใจพงติวัฒนากุลนะครับถ้ารวมธุรกิจอดีตของพี่เดือนนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเขาเรียกว่าครับพี่เดือนจริงๆแล้วพี่เดือนเป็นอะไรต่างๆนะครับมาทับเพภูมิลำเนานะครับเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับและอดีตของพี่เดือนก็คือก่อนหน้าที่ท่านจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับท่านได้เป็นแม่ทับนำทีมนะครับทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมานะครับในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองนะครับกับระบบที่พี่เดือนคิดค้นขึ้นมาเองระบบขับเคลื่อนองค์กรนะครับที่ชื่อว่าระบบ The Game นะครับและพี่เดือนก็ใช้ระบบนี้นะครับสร้างนักธุรกิจนะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนรหัสนะครับและสามารถที่จะสร้างนักธุรกิจภายใต้องค์กรของท่านให้มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านต่อเดือนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนรหัสนะครับนั่นก็คือ4ปีที่พี่เดือนเป็นแม่ทัพนำทีมอยู่ตรงนี้พี่เดือนสามารถสร้างรายได้ส่วนตัวของพี่เดือนเองได้ถึง43ล้านบาทนะครับรายได้ส่วนตัวนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะครับนะฮะแล้วท่านก็เลยจับมือกับท่านรองประธานของเราก็คือคุณน้ำฟานเสกหวังนะครับคุณน้ำฟานเสกหวังเนี่ยนะฮะก็อดีตเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับวิศวกรไฟฟ้าอยู่ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลานะครับแต่ถ้าว่าวิศวเงินเดือนวิศวกรเนี่ยเยอะก็จริงแหละนะครับแต่ถามว่าถ้าว่าเหมือนบอสฟานคิดว่าเราต้องการความมั่งคั่งนะครับเราต้องการมีอิสระทางด้านทางด้านเวลาทางด้านทั้งอิสระทางอิสระภาพทางด้านการเงินอิสระภาพทางด้านการเวลาอิสระภาพในเรื่องของสุขภาพนะครับท่านจึงตัดสินใจนะครับเดินตามพี่เดือนและสร้างองค์กรธุรกิจภายใต้ระบบเดอะเจมกับพี่เดือนในระยะเวลาเพียงแค่3ปีนะครับท่านรองประธานของเราสามารถสร้างรายได้ส่วนตัวสูงสุดถึง30ล้านบาทนะครับ เนี่ยแหละฮะเมื่อมีรายได้กันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับก็ตัดสินใจจับมือกันและเปิดบริษัทเป็นของตัวเองคือบริษัท The Game Innovation ด้วยทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า5ล้านบาทนะครับเริ่มก่อตั้งบริษัทมาเมื่อวันที่9มีนาคม2561นะครับจดทะเบียนกับสคบแผนธุรกิจจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับสคบเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับมีจดทะเบียนกับกรมสรรพากรจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับวันนี้นะฮะวิสัยทัศน์ของทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้เปิดบริษัทการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาน่ะถ้าเกิดว่าสร้างธุรกิจเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าเกิดว่ามั่งคั่งร่ำรวยอยู่เฉพาะท่านประธานนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนที่ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกับ The Gemination จะต้องรวยด้วยนะครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของท่านทั้งสองท่าน
นะครับด้วยวิสัยทัศน์เนี่ยพี่เดือนนะฮะด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานทั้งสองคนเลยนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้คนที่ก้าวเข้ามาร่วมธุรกิจกับเดอะเจมนะครับลืมตาอ้าปากได้ปลดหนี้ได้และสามารถสร้างความมั่งคั่งมีรายได้อย่างมั่นคงสร้างความมั่งคั่งได้จริงนะครับระบบบริหารงานแบบมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับนะฮะท่านประธานนะครับพี่เดือนนะฮะคุณดวงใจพงติวัฒนากุลจึงได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน20ของผู้บริหารดีเด่นได้รับรางวัล CEO Award นะครับเป็นเครื่องหมายการันตีในวิสัยทัศน์นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้เองนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองนะฮะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นรางวัลการันตีให้กับพวกเราได้เลยมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องราววิสัยทัศน์ของท่านประธานเจ้าของบริษัทของเรานะครับนะฮะนั่นก็คือทั้งสองท่านได้วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการนะฮะไว้ให้กับพวกเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเราในส่วนที่2ที่จะมาสนับสนุนหรือมาซัพพอร์ตในเรื่องของสินค้าหรือนวัตกรรมนะครับนั่นก็คือระบบดูแลการผลิตสินค้านะครับก็คือที่มาแจมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจกับเราก็คือบริษัท Innova Laboratory นะครับบริษัท Innova Laboratory เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะครับฐานการผลิตบริษัทใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับและมีแล็บวิจัยเป็นของตัวเองคือ Lab Sen Innovation นะครับฐานการผลิตบริษัทใหญ่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่ Innova Laboratory มีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกอีก20กว่าแห่งนะครับรวมทั้งที่เมืองไทยด้วยนะฮะเมืองไทยฐานการผลิตของเมืองไทยอยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีบนเนื้อที่กว่า100ไร่นะครับนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าบริษัทอินโนวานี่นะฮะมีแล็บวิจัยเป็นของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีแบบสารประกอบอินกิเดียนต่างๆที่เป็นของดีอยู่ส่วนไหนของมุมโลกก็แล้วแต่นะครับแล็บเซนอินโนเวชั่นของเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงเป็นสูตรการเสริมคุณภาพนวัตกรรมบำบัดเซลล์บำรุงลึกถึง DNA ฟื้นฟูได้ทุกโรคที่เกิดจากความเสื่อมเซลล์นะครับเป็นนวัตกรรมเวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยนะฮะนี่ก็คือพาร์ทเนอร์ที่2ที่มาสนับสนุนในเรื่องดูแลในเรื่องของการผลิตสินค้านวัตกรรมให้กับพวกเราได้ขับเคลื่อนได้ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและใช้ดูแลสุขภาพของตัวเราเองทุกคนเลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับมาดูระบบที่3พาร์ทเนอร์ที่3นะครับพาร์ทเนอร์ที่3จะมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดส่งให้กับนักธุรกิจ The Gem Innovation ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ The Gem Innovation นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นธุรกิจแบบ drop ship เพราะวันนี้นะครับเราเพียงแค่เปิดรหัสนะฮะเปิดรหัสร่วมธุรกิจกับ The GemThe Gem Innovation ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับสินค้าที่ได้มาจากแพ็กเกจการสมัครก็เอาไว้กินนะครับเอาไว้ทานเพื่อดูแลตัวเองนะครับเอาไว้เป็นทำการตลาดเอาไว้แจกชิมหมุนเวียนเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเพิ่มแม้แต่กล่องเดียวเพราะระบบได้ออกแบบมาเป็นระบบ drop shipนะครับท่านเพียงแค่ไปแนะนำแฟรนไชส์และเพื่อนสนใจธุรกิจก็เลือกแพ็กเกจที่เพื่อนต้องการนะฮะเลือกสินค้าว่าเพื่อนต้องการสินค้าอะไรยังไงเราก็คีย์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วใบสั่งซื้อก็จะพิมพ์อัตโนมัติที่คลังจัดส่งที่กรุงเทพนะครับเราจะมีน้องๆที่คลังจัดส่งทำหน้าที่ในเรื่องของการแพ็คของลงกล่องและจัดส่งให้โดยมี DHL นะครับโลจิสติกยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับมารับถึงคลังจัดส่งที่กรุงเทพนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดส่งให้กับลูกค้าแทนเรานะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันสมัยที่สุดให้นักธุรกิจก็ทำงานกันได้สบายใจเลยไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเอง DHL รับหน้าที่ในการจัดส่งให้นะครับบอกกับผู้มุ่งหวังของเราเลยหรือเพื่อนๆของเราเลยนะครับหลังจากคีย์ไปสมัครเรียบร้อยแล้วเปิดรหัสเรียบร้อยภายในไม่เกิน3วันทำการจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่จาก DHL โทรหาเดี๋ยวก็จะมาส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะฮะนั่นก็คือพาร์ทเนอร์ที่3ที่จะมาสนับสนุนเราในเรื่องของระบบจัดส่งนะครับ มาดูนะครับพาร์ทเนอร์ส่วนต่อไปก็คือพาร์ทเนอร์ที่4อย่างที่ว่าพี่โจบอกแล้วว่า
วันนี้เราทำธุรกิจในระบบของแฟรนไชส์เราทำหน้าที่ง่ายๆเพียงแค่แนะนำแฟรนไชส์และขยายแฟรนไชส์นะครับวันนี้นะครับเจมี่โชบอกว่าแนะนำซื้อมาขายไปแนะนำแฟรนไชส์เกิดรายได้ค่าแนะนำเกิดขึ้นเป็นเรียลไทม์คือรับทันทีหลังเที่ยงคืนถ้ามีใต้องค์กรของเรามีการแตกตัวออกไปนะครับไม่ว่าจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่หลังเที่ยงคืน AI จะคำนวณจ่ายให้เราเรียบร้อยหลังเที่ยงคืนคือค่าจับคู่จ่ายนะครับเมื่อเรารับรายได้เป็นเรียลไทม์เรารับรายได้เป็นรายวันแบบนี้นะครับไม่ต้องรอคำนวณโบนัสคอมมิชชั่น5วันหรือ10วันเมื่อรับเรียลไทม์ก็เบิกถอนโอนจ่ายได้เป็นเรียลไทม์เช่นกันนะครับระบบที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการโอนคอมมิชชั่นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งวันนี้นักธุรกิจ The Jamie Version ไม่ว่าจะเปิดบัญชีส่วนตัวธนาคารอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับเราสามารถจะโอนกดโอนเบิกถอนจ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้เป็นเรียลไทม์ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่คือส่วนของการสนับสนุนการโอนคอมมิชชั่นนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่4ที่สนับสนุนเป็นซัพพอร์ตให้เราในเรื่องของการโอนคอมมิชชั่นนะครับมาดูนะครับพาร์ทเนอร์สุดท้ายแล้วนะครับพาร์ทเนอร์นี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือพาร์ทเนอร์ที่5นะฮะพาร์ทเนอร์ที่5คือระบบ The Power of Team and System นะครับหรือระบบพี่เลี้ยงสอนน้องหรือระบบพี่เลี้ยงช่วยน้องหรือระบบช่วยกันในเรื่องของระบบทีมนะครับวันนี้นะครับเราก้าวเข้ามาทำร่วมธุรกิจกับ The James เราไม่ได้มาทำธุรกิจอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวได้นะครับวันนี้เข้ามาทำธุรกิจกับ The James ถ้าว่าเกิดว่าเราจะอยากให้เรานะฮะธุรกิจของเราเติบโตก้าวไกลแบบก้าวกระโดดเราจะต้องทำกันแบบเป็นทีมนะครับจึงมีพาร์ทเนอร์ส่วนนี้เข้ามาซัพพอร์ตให้กับนักธุรกิจใหม่ทุกคนคือระบบพี่เลี้ยงสอนน้องและพี่เลี้ยงช่วยน้องนะครับระบบนี้เราจะมีเป็นระบบของการส่งต่อความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของเดอะเจมส์เลยในตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่าระบบนี้นะครับเราพัฒนากันในเรื่องของการจัด OPP ออนไลน์การเปิดธุรกิจออนไลน์การแบ่งปันแนวคิดและวิธีการนะครับทุกอย่างเลยผ่านออนไลน์หมดแล้วนะครับออนไลน์ช่องทางแรกของพวกเราก็คือเหมือนกับว่าก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม HM ออนไลน์อยู่บ้านได้ตังค์นะครับกลุ่มนี้นะครับมีจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับกลุ่มนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกของนักธุรกิจใหม่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ถ้าเรามีเพื่อนที่สนใจธุรกิจอยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะสร้างรายได้ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนนะครับทำแบบถูกต้องตามกฎหมายทำแล้วไม่เดือดร้อนใครนะครับนะฮะชวนเพื่อนๆ เข้ามาฟังก่อนนะครับเมื่อเพื่อนฟังเพื่อนรู้นะฮะแล้วก็เข้าใจว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราทำอะไรยังไงนะครับถ้าเพื่อนตัดสินใจร่วมธุรกิจนะครับในกลุ่ม HM ออนไลน์อยู่บ้านได้ตังค์จะมีเจ้าหน้าที่จะมีโค้ชจะมีเทรนเนอร์นะครับมาพูดแทนเราหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบริษัทเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวของแบรนด์ธุรกิจเรื่องราวของเส้นทางลัดการสร้างรายได้ให้มีรายได้ 50,000 ต่อเดือนแสน 100,000 บาทต่อเดือนทำอย่างไรนะครับเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จต้องทำแบบไหนนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกเลยนะครับ HM ออนไลน์อยู่บ้านได้ต่างกลุ่มนี้แหละครับที่เราฟังกันตอนนี้แหละนะครับจะมาให้ความรู้ในภาคส่วนตรงที่พี่โจกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับนี่คือกลุ่มไลน์กลุ่มแรกนะครับเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจนะครับเมื่อเราก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจแล้วเรามีรหัสของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มไลน์กลุ่มที่2เลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มใหญ่ของบริษัทนะครับชื่อว่ากลุ่มไลน์ The Game Super Power นะครับก็จะมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงนะครับในกลุ่ม The Game Super Power นะครับก็จะมีนักธุรกิจโค้ชบริษัท The Game ที่มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับจะมาบอกจะมาพูดเรื่องมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับแนวคิดการทำธุรกิจนะฮะท่านมีรายได้ 100,000 บาทท่านทำยังไงท่านมีไอเดียยังไงท่านมี mindset ยังไงนี่นะฮะก็ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงนะครับ
เราเมื่อเป็นตัดสินมาเป็นนักธุรกิจเราเป็นนักธุรกิจเดเจม100%แล้วเราสามารถเข้าร่วมกลุ่มฟังได้ตลอดเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มไลน์กลุ่มที่2นะครับกลุ่มไลน์กลุ่มที่3เมื่อเราตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจแล้วนะครับเราต้องการวิธีลัดหรือเทคนิคที่จะก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับ6สเต็ปขั้นเทพนั่นก็คือ6สเต็ปทางลัดในเรื่องของการสร้างธุรกิจให้สำเร็จไวนะครับคือกลุ่ม Business The Gem นะครับก็มีทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เช่นกันนะครับเวลา1 ทุ่มตรงนะครับอ่ะพี่โจก็พูดให้ฟังแค่3กลุ่มนี้ก่อนนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีทั้งนี่คือแค่กลุ่มไลน์นะครับแต่ว่าเรายังมีในเรื่องของกลุ่มกลุ่มในเพจ Facebook กลุ่มปิดโอ้อีกเยอะมากครับนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับเราก็เคยทำหน้าที่แค่ว่าเรารับฟังข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่ม HM ออนไลน์อยู่บ้านได้ต่างฟังให้เข้าใจนะครับทำไม่ทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฟังแล้วเคสเราไปตัดสินใจและเรามาลุยนะฮะเรามาจับมือและก้าวไปสู่ความสำเร็จไปด้วยกันครับนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะบอกตรงนี้ถ้าใครตัดสินใจเข้าเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับมีพี่เลี้ยงจับมือทำกันตลอดครับตรงนี้นะครับนะฮะโอเคนั่นก็คือในส่วนของเรื่องราวของบริษัทแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่มาเป็นส่วนซัพพอร์ตของเรา5พาร์ทเนอร์นะฮะ5พาร์ทเนอร์ในสนับสนุนธุรกิจให้กับพวกเรานะครับโอเคแล้วในส่วนของรายได้เป็นยังไงเดี๋ยวหนึ่งจะมีวิทยากรท่านต่อไปคุยให้กับพวกเราได้รับฟังอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของมิโจก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอคืนมาให้กับ MC ครับขอบคุณครับทุกท่านเจอกันที่ความสำเร็จนะครับครับผมสุดยอดมากนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับขอบคุณโค้ชพี่โจ้นะครับที่ทำให้ทุกท่านวันนี้นะครับเมื่อเราเองเนี่ยสนใจนะครับว่าอยากจะสร้างธุรกิจซึ่งสามารถจัดสรรเป็นช่องทางรายได้เพิ่มให้กับเรานะครับอีกช่องทางหนึ่งโดยที่เพียงแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับในเวลา2:15ถึง4 ทุ่มนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะเป็นช่องทางที่สร้างนะครับธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือสร้างรายได้ให้กับเราอย่างไร้ขีดจำกัดกับบริษัท The Gem Innovation นะครับพี่โจ้ได้แนะนำไปแล้วในส่วนของความมั่นคงนะครับการเติบโตและความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับของบริษัท The Gem ผู้ผลิตพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเอาละนั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับนักธุรกิจนะครับที่ร่วมธุรกิจมาในระดับใหญ่นะครับที่ลงทุนมาใหญ่และต้องการสำเร็จเร็วเราเองเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า VIP Project นะครับซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วและพร้อมซัพพอร์ตนะครับให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับหากสนใจโปรเจกต์นั้นก็ติดต่อผ่านไปทางผู้แนะนำท่านนะครับซึ่งเป็นระดับที่เข้าร่วมโปรเจกต์แล้วคราวนี้นะครับเราจะมาฟังในส่วนของแผนรายได้หลักนะครับของบริษัทเดอะเจมซึ่งแผนรายได้นะครับของบริษัทเดอะเจมนี่บอกเลยครับว่าเป็นบริษัทที่จ่ายเยอะจ่ายเร็วจ่ายจริงและที่สำคัญจ่ายเป็นวินาทีให้กับนักธุรกิจทุกท่านหากต้องการนะครับที่จะรู้จักแผนธุรกิจนะครับขอให้ท่านฟังในช่วงนี้เลยเพราะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งบอกการันตีไปเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นอินโนเวชันและเป็นงานวิจัยและเป็นเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์เรื่องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพซ่อมเซลล์ซ่อมแซมถึงระดับเซลล์ DNAและที่สำคัญชะลอวัยหรือย้อนวัยได้5-10 ปีนะครับตรงนั้นตอบโจทย์แต่เดี๋ยวฟังในช่วงท้ายช่วงนี้เรามาฟังแผนธุรกิจกันนะครับอยากเติบโตกับธุรกิจก็ต้องฟังแผนธุรกิจนะครับขอเชิญผู้แนะนำนะครับนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานธุรกิจออนไลน์ตลอด10 ปีที่ผ่านมามาจับธุรกิจเดอะเจมเพราะเห็นแผนนี่แหละนะครับขอเชิญโค้ชครูเอกนะครับซึ่งจะเป็นผู้แนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับแผนบริษัทเดอะเจมขอเชิญครับผมครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงช่วยพิมพ์เลข3มาหน่อยครับดีเลย์หรือเปล่าได้ยินเสียงไหมครับเงียบกิ๊บตอนนี้รอสัญญาณเสียงน้องเอกนะครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับอ้าวไม่ได้ยินเสียงเสียงของน้องเอกยังไม่ได้ยินนะครับอาจจะต้องออกและเข้าอีกทีหนึ่งครับแล้วฮัลโหลครับได้ยินเสียงไหมครับ
ตอนนี้ได้ยินครับผมอโอ่าเคครับได้ยินเสียงแล้วนะครับโอเคไมค์มันหลุดก็สวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านเลยทั้งในกลุ่ม LINE แล้วก็ใน Facebook Live สดนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูแผนการตลาดของ The James กันนะครับแต่ก่อนที่จะดูแผนการตลาดนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับในกลุ่ม LINE ใครที่มีรายได้มีรูปรายได้ของตัวเองนะครับลองโพสต์มาหน่อยครับอยากให้คนใหม่ๆเห็นว่าได้เงินจริงไหมนะครับใครมีในมือถือนะครับที่ทำรูปรายได้นะครับโพสต์มาเลยครับหาเจอไหมครับสุดยอดมากนะครับอันนี้คือของพี่บางหนุ่ยนะครับ9,017บาทนะครับ28สิงหาคมนะครับสดๆร้อนๆอันนี้เป็นของพี่โจนะครับ6,475วันที่2กันยาเอ้ย2กันยาที่ผ่านมานะครับมีอีกเพียบเลยนะครับของผมในเครื่องมีอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับรูปเบอร์เลอร์เลยโอ้ของพี่นุ่มนะครับไหนดูของพี่นุ่มสิ22,820นะครับวันที่3กันยานะครับโอ้โหอันนี้อีกนะครับอันนี้มีอีกเพียบเลยนะครับคือถ้าเราจะทำธุรกิจนะครับแล้วเราเข้าใจแผนรายได้นะครับแล้วเราก็ทำตามเป๊ะๆนะครับเราก็จะได้เงินจริงเลยนะครับที่นี่ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็รายได้ที่นี่นะครับได้กันทุกวันด้วยนะครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้22,768.2นะครับวันที่3กันยานี่เองนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4โอ้โหเมื่อวานมาอีกแล้วครับโอ้มาอีกเยอะแยะเลยเห็นไหมครับโอ้ยมาเพียบมาวันละหลายรอบด้วยนะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูแผนรายได้กันนะครับซึ่งทำไมเพื่อนๆในเดอะเจมส์นะครับถึงได้รายได้กันแบบรัวๆได้ทุกวันนะครับแล้วได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าแผนรายได้ของเดอะเจมส์นะครับจากที่ผมทำธุรกิจออนไลน์นะครับมาหลายที่มากนะครับตลอด10-12ปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นหลายๆอย่างนะครับที่ในเดอะเจมส์เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นคือที่อื่นเนี่ยนะครับเขาจะคำนวณเป็น PV ให้ยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับหลายๆคนทำธุรกิจผมเจอเยอะมากเลยคนที่ทำธุรกิจแต่ไม่เข้าใจแผนรายได้คือทำแบบหลับตาทำไปเรื่อยๆนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะครับว่าบริษัทจ่ายแผนรายได้ข้อไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนทำไปงั้นๆนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจแผนการตลาดนะครับก็จะทำให้เราสามารถสร้างรายได้ธุรกิจนั้นได้เยอะขึ้นนะครับคนรวยที่สุดในโลกนะครับ2คนเลยภาพนี้นะครับผมชอบมากๆนะครับคนซ้ายเนี่ยคือคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับในโลกเลยนะครับคุณเจฟเบซอสนะครับเป็นเจ้าของ Amazon ซึ่งเขาทำอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็คนทางขวานะครับก็คือคุณแจ็คมานะครับเจ้าของ Alibaba ก็เป็นคนที่รวยที่สุดในเอเชียนะครับ2คนนี้นะครับทำe-commerce นะครับคำว่า e-commerce คือเราสามารถทำการค้าขายบนโลกออนไลน์กับคนทั้งโลกได้นะครับแล้วทุกท่านที่เข้ามาฟังนี้นะครับเรากำลังเข้ามาฟัง e-commerce อีกตัวหนึ่งซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยเป็นคนภูเก็ตนี่เองนะครับพี่เดือนนะครับเป็นคนที่แบบใจดีน่ารักมากนะครับไปเจอวันนั้นนะครับThe James เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบเหมือนที่พี่โจอธิบายมาใช่ไหมครับเป็น SLM เป็น MLM แล้วก็เป็น e-commerce ผสมกันนะครับเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เราทำได้บนโลกออนไลน์ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คนะครับไม่ต้องส่งของเองต่อไปนะครับรูปนี้สำคัญมากๆนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นกระแสจังหวะโอกาสเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรนะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็จะอาจจะไปพลาดนะครับทำสิ่งที่ล้าหลังนะครับในปี2549เนี่ยนะครับคลอโรฟิลล์เนี่ยมาแรงมากในด้านสุขภาพนะครับ
ในพวกอาหารเสริมดูแลสุขภาพเนี่ยคลอโรฟิลมาแรงมากๆนะครับใครจับกระแสคลอโรฟิลช่วงนั้นนะครับก็รวยมีบ้านมีรถกันเลยนะครับพอมาปี2552ใช่ไหมครับคลอโรฟิลมันก็จะดรอปลงแล้วกลูตาไทโอนก็จะขึ้นมาแทนนะครับมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมันจะมาเรื่อยๆนะครับ2553ก็เป็นปีของแอลคาเนทีนนะครับ2556ก็เป็นปีของคอลลาเจน2558เป็นปีของสเต็มเซลล์นะครับหลายบริษัทมากเลยนะครับที่แบบชูสเต็มเซลล์นะครับว่าตัวเองเด่นเรื่องสเต็มเซลล์จริงไหมครับพอมาปี2561เนี่ยนะครับก็จะเป็นปีของ SOD งานวิจัยนะครับคิดมาแล้วว่าSOD เนี่ยเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดนะครับเป็นท็อปเลเวลเลยแล้วมันก็อยู่ในผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือบิสเลอร์ของเดอะเจมเรียบร้อยแล้วนะครับเลยทำให้เดอะเจมเนี่ยเปิดมาปีแรกนะครับด้วยสินค้าตัวเดียวก็คือบิสเลอร์นะครับบิสเลอร์ SOD เนี่ยทำยอดขายไปถึง 1,000 กว่าล้านนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นโอกาสตรงนี้นะครับแล้วจับกระแสจับจังหวะโอกาสนะครับทันแล้วก็รีบลงมือทำนะครับเราก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับซึ่งใน3ปีแรกเนี่ยเราอยู่ในยุคผู้นำนะครับอยู่ในยุคผู้นำนั่นเองถ้าเราตัดสินใจช้านะครับปีที่4ถึงปีที่6เพิ่งมาทำเนี่ยเราก็เป็นผู้ตามละยิ่งทำช้ามากๆนะครับ7ปีไปแล้วค่อยมาทำเนี่ยเราเป็นผู้แห่ตามเราเป็นผู้บริโภคแล้วนะครับตอนนั้นโอกาสขยายตลาดก็จะน้อยลงนะครับต่อไปนะครับมาดูแผนรายได้กันบ้างนะครับรายได้ของเดอะเจมนะครับข้อแรกจะเรียกว่าค่าแนะนำแฟรนไชส์นะครับค่าแนะนำแฟรนไชส์นะครับเอาแพ็กเกจธุรกิจก่อนนะครับผมพูดผิดวิธีเริ่มต้นธุรกิจนะครับมี3แพ็กเกจให้เราเลือกนะครับทุกแพ็กเกจเนี่ยจะรับรายได้เป็นวินาทีนะครับโดยที่แพ็กเกจเล็กสุดก็คือ S Silver นะครับลงทุน 2,600 เราจะได้สินค้าไปทั้งหมด2กล่องนะครับ2กล่องเนี่ย1กล่องมูลค่า 2,600 2กล่องก็คือมูลค่า 5,200 บาทเหมือนเราซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็ได้ธุรกิจด้วยนะครับดีๆนะครับแล้วก็ใครที่มีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแพ็กเกจขนาดกลางก็คือ G หรือ Go นะครับ 15,600 บาทรับสินค้า12กล่องมูลค่า 31,200 บาทนะครับเปรียบเหมือนซื้อ6แถม6เลยนะครับแล้วก็แพ็กเกจใหญ่สุด Master Dealer นะครับ Master Dealer เนี่ยลงทุน 46,000 บาทรับสินค้า36กล่องมูลค่า 93,600 บาทนะครับเหมือนกับเราซื้อ18กล่องแถม18กล่องแบบนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบง่ายๆก็คือ Silver กับ Go เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่แบบซื้อมาขายไป SLM ทั่วไปเนี่ยเปรียบเหมือนเราเป็นตัวแทนย่อยนะครับแต่ Master Dealer เนี่ยเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูนะครับว่า Master Dealer เนี่ยรับรายได้ครบทุกช่องทางแล้วก็มหาศาลมากๆนะครับทั้ง3แพ็กเกจนะครับฟรีค่าสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ทดลองทำได้60วันโดยไม่ต้องรักษายอดสามารถอัปเกรดได้ภายใน60วันตามแพ็กเกจที่เลือกนะครับเช่นวันนี้เราฟังแผนนะครับเดี๋ยวโอ้โห MD นะครับ Master Dealer แน่นอนนะครับแต่งบเรายังมีน้อยนะครับเราสามารถเริ่มแบบ 2,600 ได้นะครับเริ่มแบบ 15,600 ได้แล้วก็ค่อยมาอัปเกรดทีหลังได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับที่ยังทุนไม่พร้อมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนรายได้ข้อที่1นะครับข้อที่1จะเรียกว่าค่าแนะนำแฟรนไชส์นะครับสังเกตนะครับที่อื่นเนี่ยรายได้ข้อแรกทุกบริษัทเลยนะครับลองไปดูรายได้ข้อแรกของเขาจะเป็นกำไรจากการขายปลีกนะครับแปลว่าเขาให้เราไปขายแต่ที่เดอะเจมนะครับรายได้ข้อแรกคือค่าแนะนำแฟรนไชส์แปลว่าบริษัทเราเน้นขยายธุรกิจนะครับถ้าวันนี้คุณมีมินิมาร์ทนะครับคุณขายเองคนเดียวเนี่ยแปลว่าคุณไม่มีทางหยุดไม่มีทางหยุดขายได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณทำมินิมาร์ทเหมือนกันเลยแต่คุณเน้นที่ขยายสาขาที่2สาขาที่3สาขาที่4วันไหนที่คุณไม่ขายคุณก็มีรายได้นะครับจากลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ประมาณนั้นนะครับเดอะเจมเนี่ยเป็นเหมือนธุรกิจแฟรนไชส์ซ้อนแฟรนไชส์เลยนะครับแล้วเราก็ได้รายได้แบบค่าลิขสิทธิ์โดยที่แผนรายได้ข้อ1นะครับค่าแนะนำเนี่ยให้ดูตัวเราเป็นหลักว่าเราเป็นแพ็กเกจอะไรก่อนนะครับเช่นถ้าเราเป็น S นะครับแนะนำ S เหมือนกันจะรับ600บาทถ้า S แนะนำ G จะรับ 2,000 บาทถ้า S แนะนำ MD ก็จะรับ 3,600 บาทนะครับแนะนำได้ไม่จำกัด
แล้วก็คำนวณจ่ายรายวินาทีนะครับสามารถเบิกถอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับหลังจากที่มีผลงานต่อไปถ้าเราเป็นแพ็กเกจ G นะครับอันนี้คือพอเราเป็นแพ็กเกจ G เราจะได้รายได้เยอะขึ้นนะครับโดย G แนะนำ S รับ600นะครับ G แนะนำ G รับไปเลย 4,000 บาทแล้วถ้า G แนะนำ MD เนี่ยนะครับรับไปเลย 8,000 บาทนะครับคำนวณจ่ายทันทีเหมือนกันและถ้าเราเป็นแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับเป็น MD MD แนะนำ S รับ600นะครับ MD แนะนำ G รับ 4,000 MD แนะนำ MD ด้วยกันนะครับเอาไปเลย 12,000 บาทนะครับ 12,000 นี่พอๆกับเงินเดือนงานประจำเลยถูกไหมครับแนะนำเดือนละ1 MD ก็ 12,000 แนะนำเดือนละ2 MD ก็ 24,000 นะครับแนะนำเดือนละ10 MD ก็ 120,000 นะครับที่นี่คำนวณง่ายมากขนาดแผนข้อแรกนะครับยังจ่ายเยอะแล้วยังทรงพลังขนาดนี้เห็นไหมครับหลายๆธุรกิจผมไปดูนะครับการที่จะมีรายได้หลักแสนเนี่ยคุณต้องมีทีมงานประมาณโอ้โห200-300คนนะครับที่นี่10คนก็แสนสองแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าจ่ายเยอะนั่นเองต่อไปรายได้ช่องทางที่2นะครับจะเรียกว่าค่าส่วนต่างค่าแนะนำนะครับส่วนต่างค่าแนะนำเนี่ยจะรับเฉพาะคนที่เลือกแพ็กเกจ MD เท่านั้นนะครับโดยที่ดูภาพนะครับ 1, 2, 3, 4มีสมาชิกมีทีมงานเกิดขึ้นทั้งหมด4รหัสนะครับเราเป็น MD แล้วเราก็ไปแนะนำเพื่อนหรือใครก็ได้นะครับที่สนใจทำธุรกิจแล้วเขาลงแบบ S นะครับแล้ว S คนนี้เนี่ยไปแนะนำต่อ2คนแนะนำ G มา1คนแนะนำ MD มา1คนเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยตอนที่ S ไปแนะนำ G เนี่ย S จะได้ค่าแนะนำ G 2,000 บาทนะครับแต่บริษัทบอกว่าค่าแนะนำ G บริษัทอยากจ่าย 4,000 ดังนั้นมันจะมีอีก 2,000 บาทนะครับ pass up ขึ้นมานะครับเขาเรียกตรงเนี้ยว่าส่วนต่างค่าแนะนำนะครับล้นขึ้นมาหาเราด้วย 2,000 นะครับคราวนี้ถ้า S คนนี้เนี่ยไปแนะนำ G มา10คนถูกไหมครับ S จะได้ 2,000 คูณ10เท่ากับ 20,000 เราจะได้ด้วย 2,000 คูณ10เท่ากับ 20,000 เห็นไหมครับล้นขึ้นมาทุกรหัสอะนะครับถ้าเราเป็น MD เราจะได้รายได้ข้อนี้ด้วยแล้วก็ถ้า S ไปแนะนำ MD นะครับ S จะรับ 3,600 แต่บริษัทบอกว่าค่าแนะนำ MD เนี่ยบริษัทอยากจ่ายนะครับ 12,000 บาทดังนั้นมันจะมีอีก 8,400 บาทนะครับ pass up ขึ้นมานะครับหาเราด้วยเป็นส่วนต่างค่าแนะนำกรณีเดียวกันถ้า S คนนี้ขยันมากๆนะครับไปแนะนำ MD มา10รหัสเขาก็จะรับ3,600 คูณ10เท่ากับ 36,000 บาทนะครับส่วนเรานะครับเป็น MD นะครับเราจะรับ 8,400 คูณ10เท่ากับ 84,000 บาทล้นขึ้นมาหาเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็คือแนะนำแค่ G 1คน MD 1คนถูกไหมครับก็เลยรายได้ของเรานะครับเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราแนะนำ S นะครับรับไป600เราได้ส่วนต่างค่าแนะนำ G อีก 2,000 ได้ส่วนต่างค่าแนะนำ MD อีก 8,400 รวมทั้งหมดนะครับ 11,000 บาทนะครับแล้วก็รายได้ของ S ก็คือค่าแนะนำ G นะครับ 2,000 แล้วก็ค่าแนะนำ MD 3,600 นะครับรวมทั้งหมด 5,600 นะครับตรงนี้ใครทันบ้างครับใครทันพิมพ์เลข2มาหน่อยครับใครทันพิมพ์เลข2มาหน่อยครับรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อแรกนะครับคำนวณจ่ายทันทีรายวินาทีนะครับไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไม่ต้องรอเป็นเดือนเหมือนที่อื่นนะครับทันไหมครับเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับต่อไปรายได้ช่องทางที่3นะครับจะเรียกว่าค่าคีย์สมัครออนไลน์นะครับค่าคีย์สมัครออนไลน์ก็คือถ้าเราเป็น MD นะครับมันจะมีเมนูให้เราคีย์รหัสซึ่งการคีย์รหัสนะครับทำง่ายๆมากนะครับมีให้อัพโหลดรูปบัตรประชาชนของคนที่จะสมัครนะครับเลือกแพ็กเกจให้เขาแล้วก็กรอกที่อยู่ที่จะส่งสินค้าให้เขานะครับแล้วก็กดแค่นั้นแหละนะครับง่ายๆ2นาที3นาทีก็เสร็จแล้วแล้วก็เราจะได้ค่าคีย์ด้วยถ้าเราเป็น MD นะครับคีย์ S 1คนนะครับรับไปเลย80บาทนะครับคีย์ G 1คนก็รับไปเลย500บาทคีย์ MD 1,500 บาทนะครับต่อคนต่อรหัสเลยนะครับ
วันนี้เดือนทั้งเดือนเนี่ยเราคีย์ MD ไป10คนเราก็รับไป15,000นะครับตรงนี้เท่ากับงานประจำเลยเห็นไหมครับเคยผมเคยได้ยินไอ้พวกโฆษณาอะไรนะคีย์ข้อมูลน่ะนะครับไอเนี้ยของจริงนะครับไอ้นู้นน่ะของปลอมไอเนี้ยคีย์จริงๆคีย์นิดเดียวนะครับได้เงินเลยต่อไปนะครับรายได้ช่องทางที่4จะเรียกว่าค่าบริหารทีมหรือจับคู่จ่ายนะครับโดยที่เดอะเจมนะครับเขาจะให้เราแนะนำสมาชิกง่ายๆนะครับแค่ซ้าย1ขวา1นะครับซ้าย1ขวา1เนี่ยเราได้ค่าแนะนำไป2คนแล้วนะครับแล้วก็มันจะจับคู่ด้วยนะครับจับคู่ถ้าเราเป็น S นะครับจะรับคู่ละ300บาทรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันหรือไม่เกิน 150,000 บาทต่อเดือนถ้าเราเป็น G นะครับเราจะรับคู่ละ300เหมือนกันแต่จะรับไม่เกิน 40,000 บาทต่อวันหรือไม่เกิน1,200,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็น MD ก็จะรับคู่ละ340บาทนะครับตรงนี้รับรายได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับอินฟินิตี้มาวันนี้สมมุติว่าวันนี้รายได้มาค่าจับคู่นะครับ 100,000 บาทนะครับ MD เนี่ยจะรับ 100,000 บาทเป๊ะๆเลยนะครับแต่ G เนี่ยจะรับแค่ 40,000 อีก 60,000 จะล้นหายไปนึกออกไหมครับถ้าเป็น S เนี่ยก็จะรับแค่ 5,000 อีก 95,000 ก็จะล้นหายไปนะครับประมาณนั้นรายได้ข้อนี้นะครับจะคำนวณจ่ายให้ทุกวันหลังเที่ยงคืนนะครับต่อไปดูตัวอย่างการคำนวณนะครับตัวอย่างการคำนวณอ่ะภาพนี้นะครับงานพาร์ทไทม์คีย์ข้อมูลใช่ อันนี้เป็นคีย์รหัสสมาชิกใหม่นะครับไอ้นู้นเป็นคีย์ข้อมูลอะไรไม่รู้ตัวอย่างการคำนวณค่าบริหารทีมจับคู่นะครับคือสมมุติว่าวันนี้คุณเป็น MD นะครับแล้วก็มีทีมซ้ายมีทีมขวาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้ไปดูว่าเขาเป็นแพ็กเกจอะไรนะครับถ้าซ้ายเป็น S ขวาเป็น S เนี่ยก็จะนับเป็น1คู่นะครับรับไปเลย340บาทต่อคู่ถ้าซ้ายเป็น G ขวาเป็น G ก็จะนับเป็น6คู่นะครับ6คูณ340เท่ากับ 2,040 บาทนะครับถ้า MD นะครับซ้ายเป็น MD ขวาเป็น MD จะนับเป็น18คู่18คูณ340เท่ากับ 6,120 บาทแล้วก็ถ้ามันไม่เท่ากันเช่นซ้ายเป็น S ขวาเป็น MD นะครับก็จะจับ1คู่ที่เหลือทางขวาก็เหลืออีก17คู่นะครับเอาไว้คำนวณวันถัดไปด้วยนะครับหลายๆคนนะครับชอบตรงนี้มากเพราะว่ามันแฟร์นะครับไม่มีล้างทิ้งนะครับไม่มีตัดทิ้งคำนวณวันถัดไปเรื่อยๆเลยในส่วนของการจ่ายผลตอบแทนนะครับบริษัทจะจ่ายให้เราทันทีวินาทีนั้นๆเลยนะครับที่มีผลงานในรูปแบบของเหรียญนะครับในระบบ e-wallet นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ 80% เนี่ยจะจ่ายเป็นเงินสดกดได้ทันทีถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับอีก 20% จะสะสมเป็นเหรียญให้เราสะสมแล้วก็ไปคลิกรักษายอดนะครับได้สินค้าไปกินฟรีเรื่อยๆนะครับเป็นการรักษายอดจากรายได้นั่นเองแล้วก็จะมีคะแนนเป็นทริปท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาไว้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอะไรกับบริษัทนะครับแล้วก็สามารถซื้อสินค้าในระบบช้อปปิ้งมอลล์ได้นะครับเช่นแบบหน้ากากเดอะเจมนะครับแมสแบบเนี้ยนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับเอาไว้ซื้อกินซื้อใช้ได้นะครับต่อไปรายได้ในไอการรักษายอดแบบออโต้ชิปเนี่ยนะครับบริษัทยังเอาไปจ่ายรายได้เพิ่มให้เราอีกนะครับเรียกว่ายูนิเลเวล 50% 10ชั้นลึกนะครับแบบโรอัพด้วยก็ตรงนี้เป็นเหมือนออเซลนะครับเป็นเหมือนออเซลที่คำนวณจากใต้สายงานของเราลงไป10ชั้นลึกนะครับตั้งแต่ 2-8% โดยเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับใครที่แนะนำตรงได้ซ้าย1ขวา1ก็จะรับไป3ชั้นลึกใครแนะนำตรงซ้าย2ขวา2นะครับก็จะรับไป6ชั้นลึกใครแนะนำตรงซ้าย3ขวา3ก็จะรับไป10ชั้นลึกนะครับรายได้ข้อนี้คำนวณสรุปยอดทุกสิ้นเดือนนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะครับที่อื่นเนี่ยซับซ้อนมากแต่ที่นี่นะครับถ้าคุณลงเป็นแพ็กเกจ MD ได้นะครับแล้วก็แนะนำซ้าย3ขวา3คุณรับรายได้ครบทุกช่องทางเลยง่ายไหมครับโคตรง่ายเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นการคำนวณ
จุดคุ้มทุนนะครับจุดคุ้มทุนที่เขาบอกว่าลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับวันนี้คุณเริ่มต้นมาเป็น MD นะครับแล้วก็ไปแนะนำผู้นำมา2คนนะครับเราไม่ต้องโฟกัสพลทหารนะครับเราเอาแม่ทัพเจ๋งๆมาเลย2คนนะครับวางซ้าย1คนวางขวา1คนแล้วก็ทำงานกับ2คนนี้เลยนะครับเราจะได้เบื้องต้นนะครับค่าแนะนำก่อนนะครับ 12,000 คูณ2เท่ากับ 24,000 นะครับได้ค่าคีย์สมัคร 1,500 คูณ2นะครับเท่ากับ 3,000 ได้ค่าจับคู่อีก18คูณ340เท่ากับ 6,120 รวม 33,120 บาทเห็นไหมครับถ้าปกติทำงานประจำนี่ต้อง2เดือนนะครับถึงจะได้ 30,000 กว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับ2คนต่อไปนะครับงานต่อไปของเราก็คือเราก็สอนแม่ทัพทางซ้ายนะครับกับท่านแม่ทัพทางขวาเนี่ยนะครับให้ทำตามเราเป๊ะๆ เลยพอเขาแตกตัวได้นะครับแนะนำตรงซ้าย1ขวา1เป็น MD เหมือนกันนะครับเขาก็จะรับเหมือนเราเป๊ะเลย 33,120 บาทใช่ไหมครับทั้ง2คนเลยแต่รายได้เราเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเราจะมี MD ซ้ายเกิดขึ้น2รหัส MD ขวาเกิดขึ้น2รหัสนะครับดังนั้นเราจะได้1 MD เนี่ยคือ18คู่ถูกไหมครับมี2 MD ก็คือ36คู่คู่ละ340ก็เป็น 12,240 บาทเห็นไหมครับรายได้สะสมก็คือ 45,360 บาทเราลงทุนมานะครับ 46,000 เนี่ยคืนทุนแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวที่เหลือเนี่ยคืองานบริหารล้วนๆเลยนะครับเราก็อาจจะเจอ S บ้างเจอ G บ้างเจอ MD บ้างนะครับก็รับไปตามนั้นนะครับถ้า S ก็คือ1คู่ G ก็คือ6คู่ MD ก็คือ18คู่นะครับลุยยาวๆนะครับเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเลยเหมือนชวนเพื่อนมาปลูกต้นไม้ใหญ่อะนะครับ2ต้นแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆเลยนะครับรดน้ำพรวนดินด้วยกันต่อไปนะครับก็เป็นตำแหน่งธุรกิจนะครับเดอะเจมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่คือมีตำแหน่งเนี่ยให้คุณกระตุ้นตัวเองนะครับว่าโอเควันนี้เราเริ่มต้นยังไม่มีรายได้นะครับพอทำไปสักพักตั้งเป้าเลยว่าเราจะขึ้นเป็นตำแหน่งเพิร์ลนะครับคือมีรายได้ต่อเดือน 33,120 บาทวิธีการก็ง่ายๆเลยแนะนำ MD ซ้าย1ขวา1เนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับ 30,000 กว่าขึ้นตำแหน่งแรกเลยนะครับต่อไปซับไฟนะครับก็คือคนที่มีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนตำแหน่งที่3 Emerald ก็คือ 100,000 บาทต่อเดือนนะครับตำแหน่งที่4 Diamond 200,000 บาทต่อเดือนตำแหน่งที่5 Blue Diamond นะครับ 300,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะครับแล้วก็ต้องมีไดมอนด์ซ้าย1ขวา1เห็นไหมครับแผนรายได้ตำแหน่งเกียรติยศเนี่ยตรงบูไดมอนด์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีไดมอนด์ข้างละ1คนตรงไหนก็ได้ข้างละ1คนนะครับเราก็ไปโฟกัส2คนติดตัวนั่นแหละนะครับไม่ต้องใครที่ไหนเลยนะครับชวนเพื่อนมาแล้วพาเพื่อนสำเร็จนะครับคือแบบสโลแกนของเดอะเจมเลยต่อไปถ้าเราเป็นโกไดมอนด์นะครับก็600,000 บาทต่อเดือนนะครับติดต่อกัน3เดือนแล้วก็มีไดมอนด์ซ้าย1ขวา1เหมือนกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดคราวไดมอนด์นะครับเดือนละล้านนะครับทุกตำแหน่งเนี่ยมีคนพิชิตได้หมดแล้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่ว่ามันจะจ่ายจริงไหมมันจะปิดหนีไหมนะครับมีตัวอย่างคนสำเร็จให้เดินตามแล้วนะครับเราแค่เดินตามก็พออ่ะต่อไปแผนการตลาดโดยสรุปนะครับอันนี้จะสรุปให้เร็วๆนะครับก็คือการเริ่มต้นธุรกิจ The Jam นะครับมีให้เลือกแค่3แพ็กเกจง่ายๆนะครับ S 2,600 บาท G 15,600 บาทนะครับหรือหุ้นส่วนใหญ่ไปเลยนะครับ MD 46,000 บาทนะครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับถ้าใครที่ตัดสินใจเป็น S ก็จะรับรายได้แค่2ทางนะครับคือรายได้ค่าแนะนำกับจับคู่คนที่เป็นแพ็กเกจ G ก็จะรับค่าแนะนำกับจับคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะรับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่เป็นหุ้นส่วนเลยนะครับ MD ก็จะรับรายได้ครบทุกช่องทางมีค่าแนะนำนะครับมีส่วนต่างค่าแนะนำมีค่าคีย์สมัครด้วยนะครับแล้วก็มีค่าบริหารทีมไม่จำกัดนะครับต่อไปจุดคุ้มทุนนะครับจุดคุ้มทุนก็เซฟภาพไปดูนะครับผมให้รูปนี้รูปเดียวก็พอนะครับจุดคุ้มทุนที่อื่นคำนวณยากมากผม
ปวดหัวมากเลยกับการที่เอาแผนรายได้เอาแบบคำนวณเป็น PV อะไรเนี่ยนะครับที่นี่นะครับง่ายๆเลยคุณสมัครมาแพ็กเกจไหนก็ตามนะครับคุณแนะนำสมาชิกเหมือนกันกับคุณแพ็กเกจเดียวกันเลย4คนวางซ้าย2คนแบบในรูปนะครับแล้วก็วางขวา2คนแบบในรูปเนี่ยกำไรทุกแพ็กเกจนะครับถ้าคุณเป็น S ก็กำไร400บาทถ้าเป็น G ก็กำไร 4,000 ถ้าเป็น MD ก็กำไร 20,240 บาทเห็นไหมครับผมคำนวณเปอร์เซ็นต์มาให้เรียบร้อยแล้วว่า MD เนี่ยนะครับคอมมิชชั่นประมาณ 36% นะครับ 36% เป๊ะเลยแปลว่าถ้าคุณขายของได้100บาทก็คือกำไร36บาทถ้าคุณขยายธุรกิจเดอะเจมได้100ล้านคุณก็รับไป36ล้านนะครับเนี่ยคืออยากให้มองภาพใหญ่นะครับว่าบริษัทจ่ายให้เราเยอะมากๆนะครับต่อไปแผนงาน60วันนะครับทุกคนนะครับสมาชิกเก่าด้วยผมอยากให้ดูตรงนี้เน้นๆเลยนะครับเราเข้ามา60วันนะครับ60วันผมแบ่งให้เป็นประมาณ8สัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกหน้าที่เราก็คือแนะนำตรงสัก2คนก็พอนะครับวางซ้าย1วางขวา1นะครับสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยเราก็ทำงานกับ2คนให้เขาแตกตัวนะครับเป็นพลังทวีจาก2มันจะเป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32 32เป็น64 64เป็น128 128เป็น256นะครับผ่านไป8สัปดาห์ถ้าคุณทำตามนี้เป๊ะๆนะครับจะสังเกตว่าคุณมีสมาชิก510คนโดยที่แนะนำตรงแค่2คนแรกนะครับแค่นั้นเองแล้วคุณจะมีรายได้สะสมทั้งหมดนะครับ 77,700 บาทจะเอารายได้มาอัพเป็น MD ก็ได้นะครับขึ้นตำแหน่งซัพพลายเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแพ็กเกจ G นะครับเหมือนกันเลยแค่ขยายทีมแบบ G นะครับก็จะรับรายได้ในสัปดาห์ที่8ประมาณ 467,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็น MD นะครับภาพแดงนี้ก็เซฟไว้เลยนะครับเอาไว้ไปคุยกับผู้สนใจร่วมโปรเจกต์เราได้นะครับแผนงาน60วันของ MD เนี่ยนะครับผ่านไป8สัปดาห์คุณจะรับรายได้ประมาณ 1,587,600 บาทนะครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อในคณิตศาสตร์นะครับผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณทำได้ตามนี้ 100% คุณรับไป 1,500,000 นะครับใน60วันแต่ถ้าคุณทำตามนี้ได้แค่ 50% นะครับคุณก็รับไป 750,000 ยังโอเคไหมครับใครโอเคพิมพ์โอเคมาหน่อยครับเปลี่ยน 46,000 บาทนะครับได้สินค้าไปแล้ว36กล่องแล้วยังมีโอกาสสร้างรายได้นะครับ750,000 นะครับโอเคใช่ไหมครับถ้าทำได้แค่ 10% นะครับเอาไหม 10% ของ 1,500,000 ก็ได้แค่ 150,000 นะครับ 150,000 ก็ยังเยอะนะครับสินค้าก็กินฟรีเห็นไหมครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครเข้าใจภาพนี้นะครับแล้วทำภาพนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณยังไงก็ถึงอ่ะต่อให้ไม่ใช่60วันต่อให้เป็น70วัน80วัน90วันยังไงก็ได้ล้าน5ถ้าคุณโฟกัสตามนี้ไปเป๊ะนะครับแค่สอนแล้วก็ทำต่อทำซ้ำนะครับเขาเรียกว่าสำเร็จได้ถ้าถ่ายทอดเป็นนะครับต่อไปนะครับมีกลยุทธ์ Powerline ให้นะครับสำหรับคนที่สมัครมาแล้วนะครับอันนี้ผมสอนเพิ่มให้เป็นเทคนิคการช่วยเหลือกันนะครับระหว่างตัวคุณกับผู้แนะนำ ตกใจหมดเลย ใครยังไม่ได้ปิดไมค์ให้ด้วยนะครับอันเนี้ยทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงครึ่งนึงแต่มีรายได้เพิ่ม2เท่าผมอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยเป็นตัวสีขาวนะครับผมเป็นตัวสีขาวนะครับอัพไลน์ของผมเป็นตัวสีม่วงข้างบนสุดนะครับอัพไลน์เนี่ยเวลาแนะนำก็แนะนำมา1คนนะครับชื่อกอไก่แนะนำผมมาวางใต้กอไก่แนะนำคอควายงองูจอจานมานะครับผมมีทีมงานฝั่งซ้ายแล้วผมก็เลยไปวางฝั่งขวานะครับผมวาง A B C D 4คนนะครับซึ่งแต่ละคนก็เหมือนกันน่ะถ้าเขามีซ้ายแล้วเขาก็ทำขวาถ้าเขามีขวาแล้วเขาก็ทำซ้ายง่ายๆแค่นี้เองจากรูปนี้เนี่ยนะครับผมแนะนำตรงแค่4คนนะครับ A B C D แต่คุณดูนะครับผมมีทีมงานเท่าไหร่ทางซ้ายมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13คนนะครับทางซ้ายทางขวาผมมี1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22คนเห็นไหมครับแล้วผังสายงานของจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับตอนนี้ผมมีทีมงานประมาณ60 70กว่ารหัสอะทั้งที่ผมแนะนำตรงเองแค่10กว่ารหัสเองนะครับนี่แหละถ้าคุณเข้าใจนะครับเรื่องพลังทีมพลังทวีนะครับคุณจะรู้ว่าอ้าวที่เราทำงานอื่นๆมาเนี่ยมันทำคนเดียวนี่หว่าแต่งานเนี้ยมาทำเป็นทีมนะครับทำเป็นทีมมันง่ายกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนคุณเล่นถ้าคุณเล่นมวยอ่ะคุณต่อยคนเดียวนะครับทำงานประจำเนี่ยเหมือนชกมวยเลยนะครับโดนชกหนักๆก็ล้มเลยแต่ถ้ามาทำธุรกิจเดอะเจมเหมือนเล่นฟุตบอลอ่ะคุณก็ส่งลูกไปส่งลูกมาให้เพื่อนได้นะครับช่วยกันนะครับสำเร็จด้วยกันจบท้ายด้วย24ข้อดีของธุรกิจเดอะเจมนะครับข้อที่1คือถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมาย 100% คำนี้เนี่ยอยากจะย้ำเลยถ้าคุณทำอะไรถูกกฎหมายคุณจะกลัวอะไรคุณจะอายอะไรจริงไหมครับไม่ได้ชวนคนไปเล่นพนันไม่ได้ชวนคนไปทำแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมเอกสารอะไรมีหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับธุรกิจนี้ได้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งสุขภาพครบเลยนะครับคุณทำอย่างอื่นเนี่ยคุณได้แค่เงินนะครับแต่คุณไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวสุขภาพก็เสียนะครับเผชิญรถติดทุกวันแบบนี้น่าเบื่อจะตายที่นี่ให้คุณครบเลยนะครับสินค้าก็เอาไปดูแลสุขภาพนะครับมีเวลาด้วยเพราะว่าเนี่ยเราเข้ามาฟังออนไลน์เห็นไหมครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปไหนเลยแล้วก็ข้อ3นะครับรับรายได้วินาทีนั้นๆ นะครับที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นต้องรอเป็นเดือนนะครับต้องรอเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกว่าเขาจะคำนวณอะไรให้นะครับที่นี่เนี่ยรับเงินกันรายวันเลยเหมือนที่เห็นตอนแรกนะครับแล้วก็สินค้าข้ออื่นไปอ่านเองนะครับเซฟภาพไปเลยแล้วก็จะมีข้อ20 21 22นี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ20คืออยากให้เชื่อมั่นว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ชวนคุณมาซื้อสินค้าสต็อกที่บ้านแล้วก็ไปชวนคนในซอยในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ที่นี่เป็นอีคอมเมิร์ซเป็นดรอปชิป 100% นะครับคุณไม่ต้องส่งสินค้าเองแล้วก็ขยายงานได้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ต่างประเทศก็ไปแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจเล็กสุดนะครับ 150,000 บาทต่อเดือนแพ็กเกจกลางคุณสามารถสร้างรายได้ 1,200,000 บาทต่อเดือนนะครับแพ็กเกจใหญ่สุดรับรายได้ไม่จำกัดแล้วก็บริษัทเปิดมา2ปีตอนนี้ยอดขาย 2,000 กว่าล้านนะครับมีน้อยมากๆนะครับที่แบบ 2,000 ล้านใน2ปีเนี่ยไปหาดูได้เลยครับเพราะว่าเขาทำเหมือนที่ผมบอกตอนแรกไงเขาทำตัวเก่าๆอยู่กับสินค้าถ้ามันไม่เป็นนวัตกรรมนะครับมันโตยากนะครับแล้วยิ่งสินค้าอะไรที่ในเซเว่นมีนะครับยากบอกเลยผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับแผนรายได้เดี๋ยวขอส่งไมค์ให้ MC ต่อเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชครูเอกนะครับกดหัวใจเป็นกำลังใจให้นะครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้นะครับทำไมหลายท่านตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเดอะเจมเพราะที่นี่นะครับจ่ายเยอะจ่ายจริงจ่ายเร็วนะครับจ่ายเป็นวินาทีและที่สำคัญก็คือนะครับรายได้แบบไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กเห็นไหมครับ S แนะนำ S รับทันที600บาทเป็นวินาทีนะครับเบิกถอนได้เลยนะครับ 80% ก็คือ500บาทตรงนี้วันหนึ่งนะครับแนะนำ 1S เราก็มีรายได้500บาทนั่นคือความสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จกับ The Gem นะครับแบบอลังการงานสร้างนะครับลงทุนครั้งเดียวจบก็คือ Master Dealer MD นะครับวันนี้ MD แนะนำ MD รับค่าแนะนำทันที 12,000 นะครับแต่ค่าจับคู่เนี่ยก็คือแผนที่มาจากทีมโดยเราไม่ใช่ผู้แนะนำแต่ค่าจับคู่คู่ละ 6,120 ทุกคู่จะมาเรื่อยๆเรียงๆแบบนี้นะครับจึงเป็นที่เราตัวนี้นะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จฮะก็ต้องมองแบบนี้แต่ถ้าหากท่านนะครับมองเห็นแผนธุรกิจแล้วอยากเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่วันนี้เรามีนะครับ VIP โปรเจกต์ไว้นำเสนอให้กับท่านซึ่งจะซัพพอร์ตให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหากสนใจนะครับก็ติดต่อที่อัพไลน์นะครับหรือที่เป็นทีมโค้ชของเรานี้เฉพาะทีมเราเท่านั้นนะครับในแนวทางของการดำเนินธุรกิจแบบ VIP ก็พูด
ูดคุยกันได้นะครับเพราะเราอยากจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั่นเองนะตรงนั้นก็จะส่งเสริมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนการตลาดแบบส่งเสริมทีมนะครับเฉพาะทีมเราเท่านั้นบอกเลยครับว่าพิเศษเฉพาะทีมเราเท่านั้นเพื่อทุกคนจริงๆนะครับตรงนั้นนั่นเองโอเคคราวนี้นะครับต่อมาในส่วนของผลิตภัณฑ์เอาล่ะเรารู้ว่าบริษัทที่ดีถูกต้องตามกฎหมายผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องไม่ไก่กาอัลเลเลจะต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่บอกว่าไม่สมราคาแต่เราบอกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นล้ำนะครับนำล้ำคู่แข่งและที่สำคัญนะครับสามารถตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลสุขภาพลึกระดับเซลล์และ DNA มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผู้ที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเรามากดหัวใจรัวๆต้อนรับท่านนี้เลยนะครับก็คือผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนะครับเป็นสุภาพบุรุษอ่ะซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับมากมายนับไม่ถ้วนนะฮะเป็นร้านใหญ่ที่สุดในบิ๊กซีนะครับที่ภูเก็ตนี่เองนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็นอกจากเป็นเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ยังเป็นนักธุรกิจกับบริษัทเดเจมนะครับในระดับมาสเตอร์ดีลเลอร์นี่แหละนะครับขอเชิญโค้ชอัศวินปิติเศรษฐนันท์ครับแนะนำผลิตภัณฑ์ครับขอบคุณ MC โค้ชดิบครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัศวินปิติเศรษฐนันท์เรียกสั้นว่าวินก็ได้หรืออัศวินก็ได้แล้วแต่นะครับวันนี้รับหน้าที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับหลักๆ ก็คือนะครับมีอยู่3ตัวนะครับที่เป็นหลักๆนะครับของ The Gem Innovation นะครับ1ก็คือ Bisler นะครับ2ก็คือ Fisca นะครับ3ก็คือ Click Serum หรือเซรั่มคลิกนะครับจะเรียกยังไงก็ได้นะครับได้ทั้งหมดถูกทุกข้อนะครับไม่ว่ากันนะครับย้อนกลับไปเมื่ ตอนที่เราได้ฟังแผนนะครับของโค้ชครูเอกนะครับที่อธิบายเรื่องจังหวะกระแสโอกาสนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวปัจจุบันล่าสุดของนวัตกรรมดูแลเซลล์นะครับก็คือ SOD เมื่อปี2561เนี่ยครับเพิ่งไม่กี่ปีนี้เองนะครับเพิ่งจะเป็นตัวล่าสุดนะครับของโลกนะครับก็คือ SOD นะครับนะฮะ SOD มันคืออะไรนะครับเราก็จะอธิบายผมจะอธิบายให้ฟังนะครับSOD นะครับอยู่ในบิสเลอร์นะครับถึง500มิลลิกรัมนะครับส่วนซอง1ของบิสเลอร์เนี่ยคือ 3,000 มิลลิกรัมนะครับในนั้นจะมี SOD เป็นแบบนาโนไลโพโซมนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าทานแบบไม่ต้องผสมน้ำครับเขาเรียกว่าไม่ต้องผสมน้ำเลยก็คือทานแบบเทใต้ลิ้นเพราะว่าใต้ลิ้นเรามีเส้นเลือดดำนะครับจำนวนมากสามารถดูดซึมเข้าไปได้เลยได้ผลถึง 95% นะครับเพราะว่า SOD ตามท้องตลาดเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือแบบเม็ดนะครับแบบเม็ดหรือแบบแคปซูลนะครับแบบที่สองก็คือแบบน้ำนะครับแบบที่สามก็คือแบบของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบนาโนไลโพโซมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดและดีที่สุดเพราะว่าเครื่องจักรในการผลิตเนี่ยถึง30กว่าล้านนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากของเหลวนะครับเป็นผงเป็นนาโนไลโพโซมนะครับเขาเรียกว่าระบบสเปรย์ไดเครื่องจักรนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้เครื่องจักรที่มูลค่าสูงถึง30กว่าล้านสุดยอดจริงนะครับในบิสเลอร์ก็มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติในการดูแลเซลล์นะครับหรือว่าบำรุงร่างกายนะครับก็คือแยกเป็น4กลุ่มนะครับขอพูดรวมๆนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับก็คือกลุ่มมันจะมีทั้งหมด4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือต้านแก่ต้านชราหน้าเด็กนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์นะครับหลักๆก็คือ SOD จากเมลอนฝรั่งเศสนี่เองนะครับกลุ่มต่อไปก็คือเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะครับต้านรังสี UV พวกนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนนะครับทานตัวนี้ช่วยได้นะครับทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มเรื่องของลดสิวนะครับรอยดำรอยแดงใครที่เป็นฝ้าเป็นกระมาทานได้เลยครับหายเร็วยุบเร็วนะครับไม่ต้องไปพึ่งยาหมอยาโรงพยาบาลก็ได้นะครับทานบิสเลอร์ซองเดียวตอบโจทย์แทบทุกอย่างเลยนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือบำรุงสายตาบำรุงจอประสาทตานะครับเพราะทุกวันนี้นะครับคงไม่มีใครปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงโทรศัพท์มือถือได้นะครับสมาร์ทโฟนแสงสีฟ้านะครับหรือว่าจอคอมนะครับหรือว่าจอทีวีเนี่ยมันทำลายสายตามันมีรังสีทั้งนั้นเลยนะครับมันจะทำให้เราสายตาเสื่อมสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับนะฮะต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกนะครับบิสเลอร์ซองเดียวจัดการได้หมดนะครับทานไปเยอะๆนะครับทานไปเรื่อยๆนะครับรีบมาทานบิสเลอร์นะครับอธิบายเรื่องของ SOD นิดนึงนะครับ
SOD นะครับมาดูแผนเขาเรียกว่าแผนผังหรือชาร์ตนะครับก็คือผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า SOD นะครับคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น primary นะครับ internal antioxidant นะครับคือ SOD เป็นตัวท็อปสุดนะครับในการกำจัดอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ร้ายกาจมากที่สุดโหดที่สุดนะครับโหดเหี้ยมที่สุดก็คือ super oxide นะครับที่ตัวนี้แหละครับที่เป็นบ่อเกิดของทุกโรคเสื่อมนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับซูเปอร์ออกไซด์นะครับมันเข้าไปทำลายเซลล์ถึงระดับ DNA หรือรหัสพันธุกรรมเนี่ยครับเขาเรียกว่าสมองของเซลล์นะครับเพราะว่าการทานอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นวิตามิน E วิตามิน A วิตามิน C หรือแร่ธาตุโปรตีนนะครับหรือพวก Q10 เนี่ยมันจัดอยู่ขั้นรองๆไม่สามารถที่จะทำลายซูเปอร์ออกไซด์ได้นะครับแต่มี SOD นะครับเพียงตัวเดียวที่สามารถกำจัดเจ้าซูเปอร์ออกไซด์ออกจากเซลล์ของเราได้ทำให้เซลล์เราสะอาดแข็งแรงอายุยืนนะครับโรคเสื่อมก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับนะฮะเอนไซม์ SOD นะครับเหนือกว่าเอนไซม์คาตาเลสนะครับเหนือกว่าพวกกูต้าไทโอนเพอร์ล็อกซิเดสนะครับเหนือกว่า Q10 เหนือกว่าวิตามิน E วิตามิน C โปรตีนแร่ธาตุนะครับนี่คือความสุดยอดผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับSOD มาจากเมลอนฝรั่งเศสเยอะที่สุดที่ได้พูดไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเราขาด SOD นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่านะครับผลงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะเลิกผลิตนะครับ SOD เมื่ออายุ25ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหลัง25ปีก็ต้องใช้สต็อกเก่าให้หมดนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับคนที่อายุ30อัพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมักจะเป็นมะเร็งได้ง่ายมากนะครับเป็นมีเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงกับผู้ชายถึง 25% นะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งมดลูกพวกนี้นะครับโอ้เป็นกันเยอะหน้าผู้หญิงนะครับเพราะว่าข้อมูลจากสาธารณสุขนะครับก็คือเรียกว่าคนไทยป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับ1นะครับเป็นอันดับ1ที่น่ากลัวมากๆชั่วโมงละ10กว่าคนนะครับ14คนนะครับอะไรที่เยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรีบมาทานบิสเลอร์นะครับเพราะว่าบิสเลอร์มีSOD ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดนะครับทำให้เซลล์เราสะอาดแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคง่ายๆนะครับอายุยืนหน้าเด็กนะครับสุดยอดจริงท่านใดที่ได้ทานแล้วนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับก็คือ1วันหลับลึกนะครับ2 3วันผิวนุ่มลื่นนะครับ7วันผิวเขาเรียกว่าริ้วรอยจางหายนะครับเป็นฝ้าเป็นกะพวกนี้นะครับจะเห็นผลชัดมากนะครับ15วันผิวขาวกระจ่างใส30วันสุขภาพดีแต่ก็ไม่อยากใหแนะนำทานแค่30วันนะครับคือทานไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่คิดจะหยุดเหมือนกันก็ทานมาหลายปีแล้วด้วยนะครับได้สุขภาพดีมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยได้หน้าเด็กลงสุดยอดจริงๆนะครับรีบมาทานบิสเลอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดของโลกณตอนนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์ล้างลำไส้ล้างพิษล้างเลือดที่เป็นพิษนะก็คือฟริสก้าดีท็อกซ์นะครับตัวเมื่อกี้นะครับบิสเลอร์เป็นพระเอกของบริษัทนะครับเป็นหัวเจาะนะนี่คือพระรองนะครับเมื่อกี้เป็นพระเอกอันนี้เป็นพระรองพระรองก็ไม่ใช่ย่อยนะครับถ้าได้ทานบิสเลอร์ควบคู่กับบิสก้าฟิสก้านะครับมันจะช่วยได้ดีมากๆนะครับเขาเรียกว่าเร่งเลยไปแบบทางลัดเลยนะครับเพราะว่านะครับฟิสก้าดียังไงนะครับทำไมถึงเห็นผลชัดเจนมากนอกจากฟิสก้านะครับจะมีเขาเรียกว่ามี SOD เหมือนบิสเลอร์แล้วนะครับยังมีแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียจากอเมริกาที่นำเข้านะครับเขาเรียกว่าบาซิลัสนะครับจุลินทรีย์แบคทีเรียบาซิลัสนะครับอ่านภาษาอังกฤษโทษนะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับโคแอคกิลแลนนะครับ B หรือ BC 30เนี่ยนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่นำเข้าโดยตรงแหละครับจดลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับฟิสก้าเป็นหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกนะครับของเราเนี่ยฮะไม่มีใครเหนือกว่านะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าการขับล้างลำไส้เนี่ยครับมันเขาเรียกว่าเป็นระบบไตรโคท็อกนะครับไตรแปลว่า3นะครับ3ส่วนนะฮะไตรโคท็อกก็คือคนอื่นเนี่ยผลิตภัณฑ์คนอื่นเขาก็ดีนะแต่ของเรามันดีกว่านะครับคนอื่นเขาจะได้แค่บางส่วนแต่ของเรามันได้ถึง3ส่วนเลยนะครับสามารถที่จะดีท็อกซ์ลำไส้ส่วนต้นนะครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าของเรามันมีนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่สูงมากๆนะครับถือว่าดีที่สุดเพราะว่าของเราใช้สารสกัดไฟเบอร์ชนิดพรีไบโอติกนะครับที่มีขนาดโมเลกุลที่ต่างกันมันทำให้เกิดการหมักบ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เป็นของดีเนี่ยนะครับไปขับล้างนะครับลำไส้ได้ทั้งล้างทั้งพิษตับทั้งเลือดอะไร
เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่มาทานนะครับผมได้ทานบ่อยครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ทานมานานแต่ช่วงนี้นะครับบอกตรงนะครับวันนี้ได้กลับมาทานนะโหล่อไป7ครั้งนะครับนะฮะ7ครั้งนะครับวันเดียวนะครับจะ8แล้วนะนี่พูดเสร็จก็จะเข้าห้องน้ำอีกนะครับคือไม่ได้ล้างนานเลยนะฮะนะครับได้ทานมาโอ้คนเรียกว่าทิ้งมา2ปีอ่ะไม่ได้ทานแต่บิทเลอร์มาตลอดแต่พอได้ทานฟิสก้าเข้าไปเสริมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันช่องไส้ปั่นป่วนทำไมมันขับถ่ายถึง7ครั้งจะ8แล้ววันนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีจริงๆรีบมาทานคู่กันนะครับได้น้ำหนักที่ลดลงนะครับเพราะว่าช่วยเบิร์นไขมันคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากร่างกายนะครับผิวลื่นใสขาวนะครับเร็วกว่าการทานบิสเลอร์เพียงตัวเดียวนะครับบิสเลอร์ก็ดีอยู่แล้วถ้าเราได้ทานฟิสก้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไปเร็วอ่ะไปทางลัดเลยนะครับปกตินั่งรถยนต์ใช่ไหมนะครับอันนี้ไปก็แบบเครื่องบินเลยไปทางลัดนะครับดีมากๆสุดยอดนะครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับก็คือขอให้ดูพรีเซนเตอร์สวยๆงามๆนิดนึงครับโอเควันนี้ไม่มีใครส่งรูปสวยๆมาให้ดูบ้างนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่3ก็คือคลิกเซรั่มนะครับเป็นผลิตภัณฑ์มาดูแลผิวนะครับเพราะว่าเซรั่มทุกไปตามท้องตลาดเนี่ยเขาไม่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สุดยอดเหมือนเรานะครับของเขาเป็นของเราเนี่ยเป็นแบบใช้เทคโนโลยีแบบ FIR ก็คือ Far Infrared นะครับเขาเรียกว่าโดรน Far Infrared เนี่ยสามารถที่จะสแกนหาเซลล์ที่มีปัญหาระบบคล้องได้เลยนะครับโดยที่เราเขาเรียกว่าถ้าทานถ้าใช้เซรั่มทั่วไปมันทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเซรั่มคลิกหรือคลิกเซรั่มของเราสามารถทำได้เพราะว่าเป็นนวัตกรรมชั้นสูงนะครับสามารถที่จะดูแลนะครับเขาเรียกว่าดูดซึมเข้าผิวหนังชั้นในได้ทันทีนะครับเพราะว่าครีมทาหน้าทั่วไปเนี่ยเป็นโมเลกุลใหญ่นะครับแต่เซรั่มเนี่ยเป็นโมเลกุลเล็กสามารถที่จะดูแลจากผิวชั้นในสู่ผิวชั้นนอกได้เลยนะครับความแตกต่างหรือคุณภาพมันต่างกันนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับรถเบนซ์กับโตโยต้ามันเทียบกันไม่ได้นะครับทำไมของรถเบนซ์มันถึงดีกว่าก็คุณภาพนะครับอันนี้คือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งคนอื่นเขาไม่มีเหมือนเราแต่ของเรามันสุดยอดจริงๆนะครับพรีเซนเตอร์เราก็สวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับนะครับก็คุ้นๆหน้าคุ้นตานะครับก็คงจะได้เห็นกันบ่อยนะครับพรีเซนเตอร์นะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่านวัตกรรมทั้งหมดมี3ตัวด้วยกันก็คือบิสเลอร์ฟิสก้าแล้วก็คลิกเซรั่มนะครับถ้าท่านลง S นะครับเลือกรับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็คือนะครับลง S นะครับจะเลือกเป็นบิสเลอร์2กล่องก็ได้นะครับหรือฟิสก้า2กล่องก็ได้หรือคลิก1ขวดก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับไม่ได้บังคับนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าท่านเป็น G หรือ Go เนี่ยนะครับเลือกเป็นบิสเลอร์12ก็ได้ฟิสก้า12หรือคลิก6ขวดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าท่านเป็นนะครับมาสเตอร์ดีลเลอร์นะครับที่อธิบายว่าในแผนแล้วนะครับว่ามาสเตอร์ดีลเลอร์น่ะดีที่สุดเพราะว่าเป็นหุ้นเขาเรียกว่าเปรียบเป็นเหมือนสาขาหรือเป็นศูนย์เป็นหุ้นส่วนของเป็นตัวแทนของบริษัทเลยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับท่านจะมีรายได้ทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะการเกิดแพสซีฟอินคัมนะครับข้อนี้มากที่สุดเขาเรียกว่าเป็นเงินไหลนะครับมาสเตอร์ดีลเลอร์เนี่ยนะครับเพราะค่าจับคู่ต่อวันนะครับมันคู่หนึ่งก็ 6,120 แล้ว สูงมากๆนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเหมือนที่โค้ดได้อธิบายไปแล้วในแผนนะครับนะถ้าท่านเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์วันนี้นะครับเลือกรับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับจะเป็นบิสเลอร์36ก็ได้หรือฟิสก้า36นะครับหรือผสมก็ได้นะครับบิสเลอร์18ฟิสก้า18ก็ได้นะครับแล้วแต่นะหรือจะเลือกออปชั่น2ก็ได้นะครับหรือจะเอาคลิกเซรั่มอย่างเดียวก็ได้นะครับ18ขวดนะครับผสมก็ได้นะครับเลือก3อย่างเลยก็ได้นะครับบิสเลอร์10นะครับฟิสก้า10นะก็คลิก8นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือผสมก็ได้สุดยอดจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้แนะนำให้ท่านเอาไปขายนะครับนี่คือการลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากมายรายได้เยอะมากๆที่อธิบายในแผนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรามาทำกันวันนี้นะครับเรามาทำธุรกิจเดอะเจมก็คือการเน้นเครือข่ายนะครับการเน้นขายแฟรนไชส์ขยายบริษัทสาขาออกไปนะครับท่านจะได้ผลิตภัณฑ์มาดูแลสุขภาพตัวเองจากการเขาเรียกว่าของแถมจากการลงทุนนะครับเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดวันนี้นะครับคือการลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าสุขภาพมันคืออะไรครับ
สุขภาพนั้นนะมันคือต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับมันคือเขาเรียกว่าสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของเราก็คือสุขภาพถ้าเราเสียสุขภาพนะครับเท่ากับเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงไหมครับนะฮะเมื่อเราป่วยนะครับวันหนึ่งเมื่อเราป่วยเราทำงานไม่ได้นะครับสุขภาพเราแย่นะครับมันรายได้ของเราหายไหมครับหายนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเรามาทำธุรกิจเดอะเจมเราได้ธุรกิจที่ดีมีแพสซีฟอินคัมแล้วก็มีของแถมจากการลงทุนได้ทานเพื่อสุขภาพด้วยอย่างนี้ดีไหมครับนะครับน่าทำไหมครับรีบตัดสินใจทำวันนี้เลยนะครับนะฮะเขาบอกว่านะครับหมอที่ดีที่สุดนะครับก็คือตัวเรานี่แหละครับไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนนะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คือห้องครัวที่สะอาดนะครับยาที่ดีที่สุดก็คืออาหารที่มีคุณค่าในที่นี้เราพูดถึงบิสเลอร์กับฟิสก้านะครับอาหารที่มีคุณค่านะครับมันคือยาที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคนะครับสตีฟจ็อบส์นะครับท่านใดคงจะรู้จักนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะครับ iPhone iPadที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับอัจฉริยะของโลกนะครับสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่านะครับข่าวเขาบอกว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย56ปีแค่นั้นเองยังไม่ทันได้ถึง60เลยตายซะแล้วนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิตด้วยอะไรครับมะเร็งตับอ่อนนะครับเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยมันมีหน้าที่กำจัดน้ำตาลในเลือดผลิตกดอินซูลินไปนะครับแต่ถ้าตับอ่อนเรามีปัญหาเมื่อไหร่น้ำตาลในเลือดก็จะสูงก็จะกลายเป็นเบาหวานสุดท้ายก็ช็อกหัวใจวายไตวายทุกอย่างวายหมดก็เรียบร้อยครับนะครับคงไม่มีใครอยากเป็นเหมือนสตีฟจ็อบส์นะครับวันนี้นะครับทุกท่านโชคดีที่ได้เจอธุรกิจที่ให้เขาเรียกว่าเหมือนจ้างเราดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสุดยอดจริงนะครับรีบมาทานนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสดีกว่าคนที่ไปแล้วนะครับอย่างสตีฟจ็อบส์ไม่มีโอกาสได้ทาน SOD จากบิสเลอร์เลยนะครับอีกท่านนึงนะครับบุคคลดังๆของโลกนะครับท่านใดเป็นคอหนังนะครับคงจะรู้จักดีนะครับ Black Panther นะครับค่าย Marvel นะครับ Chadwick Boseman นะครับเจ้าของบทบาท Black Panther นะครับเสือดำนะครับเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้เหมือนกันนะครับด้วยวัย43ปีแค่นั้นเองทำไมอายุสั้นจังนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพด้วย SOD นะครับเพราะฉะนั้นนะผมจะบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากครับได้ทาน SOD เพื่ออายุยืนนะครับดีมากๆดีจริงๆน่าทำนะครับนอกจากได้สุขภาพได้เงินได้เวลานั้นโอ้โหนะครับได้ครบทั้ง3อย่างเลยนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับยังพูดว่านะครับเราถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเรายังค้นหาวิธีทำเงินในขณะคุณนอนหลับไม่ได้คุณต้องทำงานไปจนตายนะครับคงไม่มีใครอยากทำงานไปจนตายจริงไหมครับถ้ามันมีงานที่ดีนะครับวันนี้ก็คือธุรกิจเดอะเจมส์ถ้าท่านได้มีโอกาสมาร่วมทุนหรือว่านี่ได้เห็นโอกาสแล้วรีบคว้าไว้เลยนะครับไม่มีใครเขาเรียกว่าร่ำรวยจากการเขาเรียกว่าคนรวยเขาบอกว่านะครับไม่มีการใครไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการปฏิเสธโอกาสนะครับแต่เขาร่ำรวยจากการมองหาโอกาสนะครับวันนี้เป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานทุกอย่างในโลกนี้มันดีหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกับดีกว่านะครับวันนี้ก็อยากแนะนำให้ทุกท่านได้มองเห็นโอกาสนะครับโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะมองเห็นนะครับถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นไม่เรียกว่าโอกาสนะครับโอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่รีบกินมันก็ละลายนะครับมันโอกาสมันมีนิสัยเสียข้อเสียคือมันไม่รอใครนะครับใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนเห็นก่อนนะครับเงินนั้นหาไม่ยากนะครับแต่ที่ยากคือไม่รู้วิธีหาเงินนะครับเงินล้านซ่อนอยู่ในอากาศนะครับคนฉลาดรีบลงมือทำนะครับความสำเร็จมันไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้านะครับแต่มันเกิดจากการแสวงหาและลงมือทำนะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่ามองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้นะครับรวยแบบงงๆดีกว่าจนแบบมีสติดีไหมครับมาก่อนตัดสินใจรวยก่อนนะครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าจงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาและโอกาสนะครับอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นนะครับขอคืนไมค์ให้ MC แล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับขอบคุณนะครับนั่นคือโค้ชน้องวินนะครับโอ้โหกดหัวใจนะครับเป็นแรงใจนะครับและเป็นการขอบคุณวันนี้ชัดเจนในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับทุกท่านเห็นไหมว่าวันนี้ใครบ้างนะครับที่ทำธุรกิจแล้วเราเองนะครับจะได้รับการจ้างให้ตัวเราดูแลตัวเองโดยปกตินะครับการดูแลตัวเองเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปเสียเงินดูแลตัวเองนะครับแต่เดอะเจมเป็นธุรกิจที่เท่ากับว่าเราทำธุรกิจแต่เรากลับได้ผลตอบแทนคือเราได้ดูแลตัวเราเองนี่ที่ฟังสรุปที่โค้ชน้องวินนะครับบอกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เราให้กำไรกับตัวเราเอง
ั่นก็คือดูแลสุขภาพนะผมก็ต้องเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆทุกคนที่เราเข้าสู่ธุรกิจนี้หลังจากตอนแรกเราไม่รู้หรอกครับว่าบิสเลอร์มันมาเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างแต่ตั้งแต่วันแรกที่ตัดซองเฮอมใต้ลิ้นทานมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกจริงๆครับว่าถ้าไม่รู้จักบิสเลอร์เราจะไม่หลงรักบิสเลอร์ครับถ้าไม่ได้กินบิสเลอร์เราจะไม่รู้สึกถึงร่างกายของเรานะคือพูดง่ายๆเราไม่ได้อุปทานไปเองนะครับไม่ได้มโนไปเองเซลล์ในร่างกายของเรานะมันมีชีวิตครับมันตอบสนองของมันเองมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าร่างกายของเราฟื้นฟูขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ทานบิสเลอร์จัดเลยครับผมเพราะโอกาสเป็นของเราแล้ววันนี้นะครับบางคนบอกว่าลง MD 36กล่องบิสเลอร์เยอะเกินไปจะทานไม่หมดหรือเปล่าผมบอกเลยครับท้ายที่สุดแล้วทานทั้งครอบครัวนะครับถ้าทานคนเดียว6เดือนครับเช้า1เย็น1เสร็จแล้วคืออะไรครับถ้าหมดแล้วนี่เราอยากทานอีกทำยังไงนั่นแหละครับที่บอกว่าวันนี้แผนธุรกิจเดอะเจมส์เขายังจัดไว้ซึ่ง 20% ที่เราจะสามารถนะครับได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้โดยไม่ต้องควักตังค์และเรายังสามารถนะครับดูแลนอกจากตัวเราเรามีคนที่เรารักอีกคุณพ่อคุณแม่ลูกคือใครก็ได้ครับที่เราคิดถึงเขาเห็นสภาพที่ร่างกายของเขานะครับต้องการการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสิ่งดีๆผมถึงมองเห็นเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสมากเมื่อเรามาทำธุรกิจเดอะเจมส์มันคือโอกาสส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเมื่อก่อนเขาบอกว่าปีใหม่นะครับอยากมอบสิ่งดีๆให้กับใครสักคนเป็นของขวัญใส่ตะกร้าหิ้วไปคารวะเรานึกถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์มั่งอะไรมั่งขอโทษในที่ยกชื่อนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนกับเครื่องดื่มบำรุงดูแลแต่มีคนที่ออกมานะครับสุดท้ายงานวิจัยบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับมันมีแต่น้ำตาลกรวดรังนกทั้งหลายเนี่ยก็มีแหละครับแต่ปริมาณมันไม่ได้มากอย่างนั้นมันรังนก 100% คือแท้ 100% แต่ไม่ใช่ทั้งขวดคือรังนกนะครับแต่เอารังนกแท้ 100% แต่มาผ่านการผสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตาลให้ความหวานนู่นนั่นนี่สรุปสุดท้ายก็คือว่าเราอยากส่งสุขภาพดีให้กับคนที่เรารักแต่เมื่อเขาทานไปแล้วไม่รู้ว่าได้ประโยชน์แค่ไหนแต่วันนี้นี่ครับเมื่อเราเห็นโอกาสเห็นไหมครับถ้าเรามอบสิ่งดีๆอย่างแท้จริงดูแลลึกระดับเซลล์และ DNA มอบบิสเลอร์นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องลำไส้ระบบลำไส้อะไรต่างๆโดยเฉพาะท่านที่อายุมากแล้วนะครับมอบฟิสก้าโอ้โหครับแทนคำขอบคุณจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะนั่นน่ะคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากธุรกิจเอาละนะครับสุดท้ายนี้เรามานะครับเข้าสู่การเปิดไมค์คุยกันโอ้โหช่วงท้ายแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วอ่ะนะก็คิดถึงหลายๆคนนะครับในนี้พี่ไมเคิลด้วยเนาะไม่เจอกันนานนะครับสวัสดีนะครับยินดีมากนะที่พี่ไมเคิลนะครับได้ข่าวจากพี่เจริญน้องเจริญพรนะครับว่าโทรศัพท์หายเนาะตอนนี้ก็น่าจะได้ทำให้แล้วกลับมานะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ทักทายเจ๊หมวยด้วยนะครับน้องสุนทรด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับน้องนัทพรด้วยโอเคครับผมวันนี้เรามาเปิดไมค์คุยกันในช่วงท้ายวันนี้มีอะไรดีๆนะครับมีอะไรตื่นเต้นก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมานะครับท่านที่ได้รับโคคาร่านะครับผมกับน้องนุ่มได้รวบรวมนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งให้กับท่านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอรับได้เลยที่บ้านนะครับตามที่เราได้จัดโปรโมชั่นให้ไปนั่นเองนะโอเคครับแล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกันผมขอส่งภาพนี้ให้พอดีเมื่อกี้นี้นะครับได้เห็นภาพนี้มานะก็คือนี่ครับปั๊บนี่เลยมาแล้ววันที่22พฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนนะก็จะเป็นงานประดับเข็มประจำปีโอ้โหนะครับของบริษัทเดอะเจมส์ประดับเข็มเชิดชูเกียรติยศนักธุรกิจนะครับซึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยวันนี้นะครับบริษัทพร้อมที่จะจัดงานอย่างฮารุฮารายิ่งใหญ่นะครับพบปะดารานักแสดงสุดอลังการที่ไหนครับเซ็นทาราที่ไหนเซ็นทราตรงเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดนะครับว่าจะจัดอย่างไรแบบไหนแต่จัดที่กรุงเทพนะครับคราวนี้ก็คือเนี่ยครับคือความสุดยอด
ที่เราชาวเดอะเจมนะครับเตรียมเข้าสู่ความยิ่งใหญ่เนาะภูพรมแดงนะฮะเดินนะครับขึ้นเวทีรับรางวัลกันโอเคเอาละนะครับนั่นก็คือสิ่งที่วันนี้นะครับเราได้เตรียมตัวอันนี้คือเดือนตุลาไม่ใช่โทษครับกันยาตุลาพฤศจิกาก็มีเวลาอยู่3เดือนเพราะฉะนั้นไฟต์ตำแหน่งนะครับตั้งแต่พื้น 31,000 ก็ขึ้นเวทีได้แล้วนะครับ 50,000 ก็คือซัพไฟร์แอมเบอร์ 100,000 200,000 บาทต่อเดือนก็คือไดมอนด์คือเราสามารถไฟต์ตำแหน่งนะครับไม่ว่าตำแหน่งใดๆมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานประดับเข็มและขึ้นเวทีทั้งหมดเลยโอเคเอาล่ะอ่ะเรามาเปิดไมค์คุยกันนะครับช่วงท้ายนี้ขอให้พี่ไมเคิลนะครับอยากฟังเสียงพี่ไมเคิลมากทักทายเพื่อนๆหน่อยเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้หลังจากที่ว่าโทรศัพท์พังไม่ได้เข้ามาเป็นยังไงนะครับวันนี้มีความตื่นเต้นพร้อมบุกลุยอย่างไรนะครับทักทายเล่าเพื่อนๆฟังนิดหนึ่งครับพี่ครับครับดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ยังรักเดอะเจมยิ่งกว่าเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับทิ้งได้ทุกอย่างนะครับนอกจากวัตเตอร์เจมแล้วก็ทีมงานนะครับทิ้งไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมันอะไรจะเกิดก็มันเกิดแต่ว่าเราต้องเดินในทางเดอะเจมอย่างเดียวถึงจะสำเร็จนะครับไม่ว่าผมจะขึ้นไปกรุงเทพนะครับผมก็ได้ทีมงานแต่จะต่อให้ทีมงานดังนั้นตอนนี้ลุ้นให้ทีมงานได้เงินนะครับตัวเองนะครับเรารู้ว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่มากนะครับเดอะเจมให้เราทุกอย่างนะครับตั้งสุขภาพตั้งเวลาตั้งนั้นก็ยังอิสรภาพด้านการเงินและด้านเวลานะครับแล้วก็ยังมีความเขาเรียกว่ามั่นคงเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าไปว่าเรามีการปัดตีบนะครับตรงนี้นะครับนะถ้าเราบาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาคือปัดตีบนะครับแต่ตอนนี้ผมเน้นข้างฝาข้างเดียวก่อนนะครับให้ทีมงานเขาอยู่ได้เขาได้ตังค์ให้เขาเก่งกว่าเราเนี่ยผมภูมิใจทุกคนที่เขาเก่งกว่าผมนะครับผมภูมิใจนะครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นครูเอกน้องวินอะไรก็นะโค้ชรัตตาของอสาวนะครับนะจินดาอะไรเนี้ยทุกคนผมภูมิใจผมภูมิใจที่สุดนะครับแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าหลายๆสิ่งนะครับบางครั้งธุรกิจเราดีแต่ว่าบางไอ้ปัญหามันก็มีเพราะว่าเรามันเกิดมานานแล้วเกิดมามากแล้ว60แล้วนะครับมันก็ปัญหาที่เราสร้างไว้เยอะนะครับบางครั้งก็มาเจอช่วงเดียวกันและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็มาหล่นหายพร้อมๆกันนะครับมันอีกเครื่องก็เสียเครื่องก็หล่นหายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องบ้ายอยู่เครื่องหนึ่งให้รู้ว่าเรามีตัวสับนะนะครับเพราะอีกเป้าหมายผมอีกเป้าหมายนึงอาจารย์ดิฟก็รู้นะครับอาจจะรู้อยู่นะครับก็ปรึกษากับท่านบ้างแล้วแต่โครงการตรงนี้ก็ค่อยสำเร็จผมก็วิ่งขึ้นกรุงเทพเป็นว่าเล่นตอนนี้นะครับเพราะเงินบางทีก็เราก็ลุ้นตรงนี้เพราะว่าเราธุรกิจเดอะเจมเราทำเพื่อคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องสำเร็จเป็นทีมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ภูมิใจถึงตัวเองไม่ได้ได้สูงไม่สำเร็จสูงนะครับแต่ก็ภูมิใจที่สุดนะครับเมื่อทีมงานเหมือนโค้ชน้องเอกอะไรก็ไปรับก็ไปดินเนอร์นะครับเราก็ภูมิใจนะครับนะภูมิใจมากเลยนะครับนะขอบคุณน้องเอกขอบคุณทุกคนขอบคุณโค้ชด้วยที่ช่วยกันนะครับนะผสมประสานกันเรียกว่าให้ความรู้นะครับนะเราสานใจกันแล้วก็สานความรู้กันทุกอย่างนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับนี่คือผมไม่เคยลืมนะครับไม่ว่าโค้ชนุ่มโค้ชดิฟนะครับพี่โจนะครับนี่ก็เป็นโค้ชตั้งแต่โน้นเนี่ยตั้งแต่อยู่บริษัทนะครับไม่เคยลืมไปน้องวินก็เหมือนน้องรักนะครับก็อยู่กันมานานนะครับเราจะหยุดตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าเดอะเจมคือทางด่วนในการทำธุรกิจนะครับก็สำเร็จเร็วสำเร็จจริงนะครับแต่มันที่บางคนเรามันภาระตัวอื่นหลายตัวนะครับเราไม่ทำเดอะเจมจริงนะครับมันเลยก็สำเร็จไม่ก็จริงดังนั้นแต่ถ้าเราทำจริงนะครับไม่ต้องวันละ8ชั่วโมงนะครับวันละ2ชั่วโมงเราก็สำเร็จเร็วมากเลยนะครับเร็วกว่างานอื่นทุกอย่างที่ผมเคยประสบมาเพราะผมเป็นทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักมวยเป็นนักร้องนะเป็นช่างกุญแจซ่อมนาฬิกาใส่กบละนะครับแล้วก็เคยเปิดดูซ่อมรถยนต์เปิดดูซ่อมมอเตอร์ไซค์นะเกิดกายของในห้างเยอะแยะนะครับที่ลงทุนมานะล้วนแล้วนะครับเหนื่อยนะครับหยุดไม่ได้นะครับขนาดไม่หยุดนะครับยังโดนโกงโดนขโมยโดนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ไปพูดถึงมันงานพวกนั้นคืองานไม่มั่นคงนะครับน
ะครับเหนื่อยมั่นคงครับแต่ว่างานพวกนั้นรายได้ไม่มั่นคงนะครับเราหยุดตอนไหนเราดูไม่ทันวันไหนเราก็เจ๊งวันนั้นนะครับแล้วก็บาดแผลมันก็มีกันทั้งนั้นนะครับทุกคนนะครับน้องบินก็พอมีบ้างบาดแผลนะครับแต่น้องก็พอมีคนช่วยเหลือดูแลนะครับผมไม่มีใครดูแลนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรใจเราที่อย่างใจอยู่ข้างในครับนะร่างกายบาดแผลช่างมันนะครับบอกว่าโดยเตรียมเราที่ดียังไงก็ว่าเป็นแผนการตลาดในกวางให้ครับใจง่ายผมไปฟังแผนตัวอื่นนะไม่กี่วันก็ไปฟังมานะครับเขาขอร้องไปฟังนะครับแต่ก็ไปฟังดูเหมือนที่นกนุ่มเคยพูดว่าเราต้องไปดูคอมบ้างเหมือนกันแต่ไปฟังตัวอื่นตั้งใจฟังยังไงผมก็ไม่เข้าใจขนาดเรามีประสบการณ์นะโดยผ่านมาหลายเครือข่ายนะครับฟังยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องบอกว่าบริษัทอะไรนะครับนั่นเลยก็บอกหลานพรว่าหลานเต็มที่เลยหลานเดอะเจมลงไปเลยหลานจะลงเท่าไหร่ลงไปเลยเดอะเจมสุดยอดที่สุดหลานก็ลงไปอีก46หลานพรนะครับเจริญพรนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเดอะเจมมันดีกว่าทุกตัวบอกแล้วแฟนฟังตลาดแล้วได้จริงได้เป็นวินาทีก็จ่ายเป็นแพ็คเกจไม่ต้องปวดหัวไปคำนวณ PV ให้ปวดหัวทำไมการที่คำนวณเป็น PV ก็ต้องการจ่ายเงินเราน้อยๆแค่นั้นแหละนะครับแล้วเรามาปวดหัวมาจำ PV นู้นเท่านั้น PV เท่านี้ตัวนั้นตัวนี้ผลิตภัณฑ์มันเยอะเกินนะครับเราไม่ใช่พ่อค้าขายของเราคือนักธุรกิจเราต้องการธุรกิจนะครับขนาดก็ขายไม้จิ้มฟันอย่างเดียวเขาก็รวยนะครับอย่างเดียวรวยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราบิลเลอร์ตัวเดียวทำให้คนรวยมาเยอะแล้วนะครับนะสุดยอดเพราะผลิตภัณฑ์บิลเลอร์เรานะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเพราะเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกเสื่อมทุกโรคนะครับทุกโรคเลยครับผมประทับใจทุกคนลูกค้าของผมนะขนาดสองซองตาเขาสว่างเลยเขาไม่มีเงินซื้อเป็นกล่องนะขอซื้อสองซองแกตาเขาสว่างนะครับเนี่ยแต่คนนี้บอกว่าเดี๋ยวได้ตังพี่ไมเคิล5 ล้านเขาเชิญลุยธุรกิจตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาไม่มีตังเพราะเรารู้เป้าหมายเราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เราทำเอินก้อนหนึ่งที่มาทำเดอะเจมเราไอ้ก้าวหน้านะครับแต่เราไม่ได้ทำผิดกฎจรรยาบรรณเราต้องหาเงินเหมือนกันการทำธุรกิจทุกตัวต้องลงทุนดังนั้นนะครับแต่ดูเจมค่อยลงทุนแค่2,600บางคนก็ไม่สามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเราลงจริงนะครับ46,000นะครับสำเร็จเร็วสำเร็จจริงนะครับแน่นอนนะครับเพราะแค่แนะนำดังเดียวก็12,000แล้วนะไม่บวกค่าขี่1,500อีกนะครับแล้วก็จับคู่อีกถ้าเรามีบาลานซ์ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็1,120อีกที่ถ้าบาลานซ์ใช่ไหมครับนั่นก็ได้เยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็บริจเจมให้ได้เป็นวินาทีให้เป็นรายวันและยังมีรายเดือนอีกยังมีอบรมยังมีโอต้องเที่ยวที่เกินที่บริษัทอื่นนะครับเพราะว่าบริษัทอื่นบางทีปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยเกือบทุกเดือนกันแล้วนะครับประธานเราใจดีนะครับเพราะพี่ดวงใจเนี่ยก็เป็นคนดีนะครับดีมากเราก็ถ่ายรูปจับไม้จับมือกันหลายครั้งแล้วนะครับนะพี่ก็เป็นคนดีนะครับเราเชื่อตรงนี้เรารักตรงนี้นะครับแล้วโค้ดลองอัพไลน์เราก็โอเคดีทุกคนนะครับแต่ตัวเราบางทีมันพลั้งเพราะผมชอบมาลุยข้างนอกนะครับแบบว่าบางครั้งก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแต่ไม่เป็นไรใจเราสู้เราเดินตรงนี้เพราะเราเจอของจริงแล้วนะครับเราจะออกจากตรงนี้ไม่ได้นะครับนะใจเราให้ไปหมดใจแล้วนะครับผมโดยเต็มนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆ นะครับสู้ๆนะครับสู้นะครับไม่ต้องลังเลนะครับเดินหน้าต่อไปเป้าหมายรออยู่ข้างหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสำเร็จเร็วและสำเร็จจริงๆนะครับในธุรกิจนี้ไม่มีตัวไหนผมเจอมาทุกบริษัทแล้วไม่มีตัวไหนดีกว่าเดอะเจมขอบคุณมากครับทุกคนที่รักเดอะเจมสวัสดีครับโอ้โหพี่ไมเคิลนะยินดีด้วยนะครับขอบคุณที่พี่ไมเคิลนะกลับมาเข้าสู่ HMR Live กับเรานะครับดีใจที่วันนี้ได้ยินเสียงพี่ไมเคิลนะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะทักทายกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะพี่นะโอเคครับอีกเสียงท่านหนึ่งละกันนะครับในนี้นะครับเพราะหลายๆท่านก็ร่วมฟังอยู่อยากฟังเสียงหวานๆของจิ้มหมวยหน่อยนึงครับวันนี้ถ้ายังสะดวกทักทายทุกคนนิดหนึ่งครับส่งพลังให้คนทุกคนหน่อยครับ
พี่หมวยอาจจะไม่สะดวกเนาะถ้าสะดวกเดี๋ยวเปิดไมค์นะครับโอเคน้องฟรีละกันครับผมเพราะว่าน้องฟรีเพิ่งมีการแนะนำมีคนใหม่สมัครเข้ามานะครับได้สายงานเกิดขึ้นแล้ววันนี้ความมั่นใจเป็นอย่างไรที่ระนองครับผมบอกเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับขอเชิญน้องฟรีครับน้องฟรีไพฑูรย์ครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมชัดเจนน้องอีครับเชิญครับครับสวัสดีครับผู้นำทุกท่านนะครับผมฟรีไพฑูรย์จากระนองนะครับผมครับก็ที่ได้แนะนำเมื่อวานนะครับจะเป็นสายงานของน้องบิ๊กอะครับน้องบิ๊กตามซีตะครับเป็นพี่สาวของน้องบิ๊กอะครับเพราะว่าน้องบิ๊กเขาเห็นโอกาสแล้วก็เห็นถึงผลิตภัณฑ์นะครับผมเขาประทับใจผลิตภัณฑ์ก็เลยเปิดแพ็กเกจให้พี่สาวเขาอะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีความโชคดีก็คือพี่จุ๋มอะครับคนที่ทุกคนคงจะเห็นคลิปในไลน์กลุ่มบ้านแล้วอะครับผมว่าที่ว่าทานสองซองแล้วอาการเจ็บขาครับผมที่ว่าเขาไปแชร์มาครับว่าทานแค่สองซองแล้วก็อาการเจ็บปวดที่ว่าเจ็บปวดเรื้อรังมาตั้ง5 ปีครับไม่เคยหายแต่ว่าทานแค่สองซองนะครับวันนี้พี่สุนเขาก็มาแชร์ให้ฟังครับนะก็ประทับใจมากแล้วก็เดี๋ยวเอ็นพี่สุนก็มีข่าวดีว่าน่าจะเปิดอีกหนึ่งยูเซอร์พรุ่งนี้เรามาดูดีนะมีข่าวดีบอกผมมาอย่างนั้นนะก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์มากครับตอนนี้นะครับครับผมขอฝากแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับน้องฟรีเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าจะเปิดอะไรนะเปิดศูนย์นะครับเปิดยูสเซอร์ครับผมหมายถึงอ๋อเปิดโอเคเปิดยูสเซอร์ครับโอเคครับสุดยอดมากนะเริ่มจากได้ทานนะครับมีความประทับใจและมั่นใจว่าบิสเนสนั้นนะครับสามารถที่จะแนะนำต่อได้จึงสมัครยูสเซอร์นะจริงด้วยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต่อให้แผนรายได้ดีแต่เขาก็อยากเทสผลิตภัณฑ์เพราะถ้าเขาจะแนะนำใครผลิตภัณฑ์ต้องดีวันนี้ครับเดอะเจมเราเนี่ยสุดยอดตรงที่ว่ามีผลิตภัณฑ์การันตีธุรกิจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าธุรกิจดีจริงผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีเลอร์ไทคู่กันตรงนี้แหละที่ทำให้เราสามารถนะครับโอ้สุดยอดของการทำธุรกิจนะมันไม่ว่าจะจับด้านไหนคนที่มองธุรกิจก็จับได้สวยงามคนที่มองด้านสุขภาพตอบโจทย์ก็จับเป็นธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือความสุดยอดของเรานะครับอ่ะคราวนี้เรามาฟังอีกสักท่านนะโอ้โหนี่นะครับวันนี้มีหลายท่านแต่เราเนื่องจากเวลาของเราก็จำกัดนะเราจะอ๋อคนหนึ่งนะครับที่เราจะฟังเสียงสักนิดนึงนะครับถ้ายังสะดวกเปิดไมค์นะครับก็คือท่าน VIP สุนทรนะครับส่งเสียงให้เพื่อนๆสร้างกำลังใจหรือความมั่นใจให้เพื่อนๆสักนิดนึงว่าเดอะเกมวันนี้เราจะสำเร็จไปด้วยกันบางท่านอาจสะดวกฟังอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในช่วงท้ายของรายการนะครับฟังบางหนุ่ยครับผมเห็นเปลี่ยนภาพหน้าปกด้วยวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับบางหนุ่ยครับมีใครที่ได้พูดคุยทักทายไว้แนะนำไว้บ้างแล้วเขามีความสนใจงานเล่าให้เราฟังนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนเชิญครับครับผมก็วันนี้โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีครับมันดับติดๆพูดอยู่ไม่แน่ใจว่ามันจะดับไหมทีนี้ว่า
ครับก็ขอแชร์ในเวลาอันสั้นแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกกับโทรศัพท์ก็คิดรอจากเดอะเจมครับเดี๋ยวจะไปถอย iPhone ใหม่สักเครื่องนึงอ่ะก็ครับก็เหมือนที่โค้ชทุกท่านได้พูดไปนะครับว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์แล้วก็แผนการตลาดที่มันperfect ก็คือทุกอย่างมันก็โอเคลงตัวก็ตรงนี้ครับชอบครับชอบมากตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะในอนาคตจะเป็นคนที่อาจจะตกงานแล้วก็รวยมากครับก็ยังไงก็ครับขอฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับชัดเจนมากครับบางหน่วยเนาะเห็นเปลี่ยนภาพหน้าปกไปนั่งทำหล่ออยู่ที่น่าจะเป็นแหลมพรมเทพนะสุดยอดจริงๆเลยบรรยากาศโอเคตกงานแล้วแต่ก็ยังรวยนะครับแต่ถ้าไม่ตกงานอาจจะไม่มองเดอะเจมหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าเดอะเจมนะครับเป็นทางสวนกระแสนะครับเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์สำหรับหลายๆท่านที่ช่วงนี้นะครับธุรกิจอาจจะซบเซาในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับบางหน่วยนะครับก็คือวันนี้เราสามารถนะครับมั่นใจเพราะเรามีระบบทีมที่จะนำพาทุกคนนะครับให้ไปถึงความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับผมมาฟังเสียงของหนุ่มเจริญพรนะครับแห่งเมืองตรังกันนิดหนึ่งถ้ายังไม่หลับเปิดไมค์นอนฟังอย่างเดียวนะครับช่วยเปิดไมค์นะครับสร้างความมั่นใจให้เพื่อนๆวันนี้นะครับเห็นโชว์ภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยเต็มกำลังเลยมั่นใจกับผลิตภัณฑ์มั่นใจกับเดอะเจมนะครับมีรายได้อย่างไรครับนิดนึงครับเชิญครับมั่นใจ 100% ครับลุยครับลุยต่อครับมารอสินค้ามาก็พอมาก็ตื่นเต้นมากครับสินค้าก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้กินมาสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็จัดเลยครับผมพี่โอเคครับสุดยอดครับลุยกันต่อพี่ครับผมโอเคครับสุดยอดมากเนาะเยี่ยมเลยเห็นไหมครับวันนี้ถ้าเราทำธุรกิจนะครับเราลงแหน่งเล็กบางทีเรากินสินค้ามันหมดใช่ไหมมันก็ทำให้เราเนี่ยยังอยากจะดูแลตัวเองต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันนี่นะครับถึงบอกว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะเล็กกลางใหญ่นะผลิตภัณฑ์นี่คือสิ่งที่เราร่างกายเราต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ครับความคุ้มค่ามันขึ้นอยู่กับตั้งแต่ตัวเราได้รับเรียกว่าอาหารเซลล์คิดดูนะร่างกายเรามีเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์หนึ่งซองกินเข้าไปมันจะพอล้านล้านเซลล์มันไม่พอร่างกายเราต่างก็ตื่นเต้นใช่ไหมได้อาหารเซลล์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนเราอะไรครับเหมือนเราให้อาหารปลาถ้าสังเกตเราปุ๊บลงไปปลามันก็มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่ถ้าปลาล้านตัวที่อาหารที่เราโปรยลงไปมันก็ต้องใส่ลงไปให้เยอะนะครับก็ประมาณนั้นแต่เรานะทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราสำเร็จกับเกมเราจะได้ละพันกินฟรีไปตลอดนั่นแหละนะครับสุดท้ายเสียงสุดท้ายก่อนค่ำคืนนี้นะยังมีอีกไหมเอ่ยที่จะตบท้ายตรงนี้ฮะก็ท่านอื่นๆอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมครับงั้นเราก็ขอส่งท้ายด้วยครูเอกก็แล้วกันนะครับครูเอกครับจบท้ายให้กับเราค่ำคืนนี้ก่อนที่จะจากลาครับผมถ้ายังสะดวกเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้สรุปจบท้ายให้ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับชัดเจนครับโอเคก็ผมขอปิดท้ายง่ายๆเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเคยเห็นวิถีชีวิตคนที่มันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนถูกไหมครับซึ่งมันมาจากเขาเรียกว่าคนจนเนี่ยเขาทำงานหนักแล้วก็ใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้เนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทุนอะไรนะครับแล้วเขาก็เลยต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตเลยนะครับ
ส่วนคนรวยเนี่ยเวลาเขาทำงานหนักเนี่ยเขาจะสะสมเงินไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับเขาจะไปศึกษาพวกไอ้เรื่องหุ้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือธุรกิจนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงทุนพอลงทุนแล้วเวลาได้ผลกำไรนะครับได้อะไรที่มันงอกเงยออกมาโดยที่ไม่ต้องทำงานเนี่ยคนรวยเขาเลยไม่ต้องทำงานหนักอีกนะครับเพราะว่าเขารู้จักการลงทุนนั่นเองมันแตกต่างกันนิดเดียวครับระหว่างค่าใช้จ่ายกับการลงทุนเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจนะครับอย่างถ้าเราเอา 2,600 เนี่ยนะครับไปเที่ยวห้างไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับไปกินข้าวหรูๆนะครับมันก็กินได้แค่มื้อ2มื้อ3มื้อนะครับเข้าเซเว่นเข้าบิ๊กซีเข้าโลตัสแป๊บเดียวก็หมดครับพวกนั้นน่ะคือค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าวันนี้เอา 2,600 มาลงทุนธุรกิจเดอะเจมนะครับมันเหมือนจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเหมือนมาซื้อของอ่ะเหมือนมาซื้อ1กล่องแถม1กล่องนะครับแต่สิ่งที่เราได้พอเราได้ธุรกิจไปด้วยมันเปลี่ยนเป็นการลงทุนทันทีเลยนะครับผมก็เริ่มต้นเดอะเจมเนี่ยด้วยเงินแค่ 2,600 นะครับตอนนี้ทำไปทำมานะครับ 90,000 กว่าแล้วนะครับแปลว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าการลงทุนถูกไหมครับการลงทุนเลยนะครับลงทุนแล้วได้อะไรกลับคืนมาเนี่ยเขาเรียกว่าการลงทุนดังนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับไม่ว่าจะฟังสดหรือฟังย้อนหลังนะครับให้มองตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราจะหาวิธีทำยังไงได้บ้างนะครับเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจนะครับมาปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเองบ้างนะครับอย่ามัวแต่ปลูกต้นไม้ในที่ดินของคนอื่นซึ่งการที่เราไม่รู้จักการลงทุนเลยนะครับแล้วเราต้องทำงานแบกน้ำไปเรื่อยๆนะครับทำไม่จบไม่สิ้นนะอะไรที่เราทำเดือนหนึ่งแล้วได้เงินครั้งหนึ่งแล้วพอหมดเดือนต้องทำใหม่พอหมดเดือนต้องทำใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นการเอาลมหายใจเราเอาสุขภาพเราไปแลกเงินนะครับซึ่งวันหนึ่งที่เราแก่ตัวไปนะครับอายุมากขึ้นไม่มีคนจ้างเราแล้วนะครับสุขภาพเสื่อมโทรมแล้วเจ็บป่วยไข้แล้วนะครับวันนั้นเราจะเอาสุขภาพเอาเวลาไปแลกเงินไม่ได้อีกนะครับถึงวันนั้นแล้วมันอาจจะสายไปนะครับถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยมีแต่หนี้นะครับดังนั้นนะครับอยากให้คิดได้ให้ไวๆผมเนี่ยเจอวิกฤตมานะครับผมก็ไม่ได้คิดได้นะครับผมเจอวิกฤตมานะครับอย่างที่เคยเล่าไปว่าตอนอายุ23นะครับโดนเลิกจ้างครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องเงินสีด้านเข้าใจเรื่องการ์ตูนท่อส่งน้ำนะครับว่ามันไม่มีอะไรมั่นคงหรอกครับใครมาบอกว่างานประจำมั่นคงไม่มั่นคงหรอกครับทำงานประจำก็โดนเลิกจ้างได้นะครับโดนไล่ออกได้โดนเลิกจ้างได้หรือเจ้าของกิจการอาจจะเจ๊งอาจจะปิดกิจการไปเลยนะครับทุกคนในบริษัททุกคนในโรงงานทุกคนในที่รับเงินเดือนอยู่นะครับอยู่ๆก็ตกงานเลยอยู่ๆก็ไม่มีรายได้เลยนะครับพอถึงวันนั้นน่ะวันที่เงินก็ไม่เข้าเงินเก็บก็หมดคุณจะทำยังไงนะครับยิ่งตัวคนเดียวก็ลำบากแล้วบางคนต้องดูแลครอบครัวอีกนะครับยิ่งถ้าคุณมีรายได้ทางเดียวหรือว่าเหลือศูนย์ทางแบบเนี้ยวันนั้นเพิ่งจะมาฝึกทำธุรกิจเพิ่งจะมาเรียนรู้ข้อมูลธุรกิจนะครับวันนั้นคุณจะเหนื่อยละเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วนะครับถ้าเห็นโอกาสถ้ามีวิสัยทัศน์นะครับก็รีบคว้าเอาไว้นะครับเนี่ยพวกเรามาจัด OPP มาจัดบรรยายทุกจันทร์พุธศุกร์เพื่ออะไรเพื่อให้โอกาสนะครับถ้าคุณมองเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสถ้าคุณมองเป็นอุปสรรคก็แปลว่าคุณขี้เกียจคุณไม่อยากทำอะไรเพิ่มเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอยากให้นะครับลองพิจารณาลองตัดสินใจแล้วใครที่พร้อมเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับยังไงพวกเราก็อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับจับมือคุณทำจนประสบความสำเร็จแน่นอนครับแล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับก็ขออีโมชั่นหัวใจรัวๆนะครับปิดท้ายแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักนะครับเชิญเข้ามาฟังบรรยายนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับถามเขาว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับจะลงแพ็กเกจไหนดีจะเริ่มยังไงอะไรดีสินค้าตัวไหนดีบ้างนะครับลองถามดูแล้วก็มาร่วมทีมกันนะครับ
ก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ